ส่งเสริมอุตสาหกรรมมีมาตรการและนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในปี2563โดยจะเป็นการปั้นปรุงเปลี่ยนผู้ประกอบการใหม่ให้ไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องดีพร้อมสวัสดีทุกคนนะครับที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่อาจจะหลายคนอาจจะถูกลดเงินเดือนอาจจะถูกปลดออกจากงานนะครับหรือว่าหลายคนที่ธุรกิจกำลังประสบปัญหานะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะคือผมเอาจริงผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะนั้นไม่ว่าปัญหามันจะคืออะไรผมว่าสำคัญที่สุดคือการหาทางแก้หาทางออกนะครับมีวันหนึ่งที่ผมเคยทวิตในทวิตเตอร์ไว้ว่าผมอยากจะทำอบรมอาชีพออนไลน์จังเลยเพราะเรารู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องอาชีพการงานเนี่ยเขาต้องการทางออกแบบนี้แหละแล้วก็วันหนึ่งผมได้รับข่าวดีนะครับผมได้มีโอกาสโฟนอินกับ อธิบดีนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็ท่านก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังคิดกำลังพูดกันอยู่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะนั้นพี่น้องทุกคนที่ต้องการที่จะลุกขึ้นมานับหนึ่งใหม่นะครับหรือว่าใครที่นับไปแล้วถึง 20-30 เนี่ยต้องการจะนับต่อให้ได้เนี่ยก็ผมเชื่อว่าอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยท่านกำลังมองเห็นตรงนี้และท่านกำลังจะพาพวกเรานับต่อเพราะนั้นติดตามข่าวสารที่นี่ไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะเป็นหนทางทางออกที่ดีถึงแม้การเริ่มต้นอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยแต่ผมเป็นกำลังใจให้นะผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นการปรับตัวอาจจะต้องมีการเสียดสีบ้างอาจจะมีความบาดเจ็บบ้างแต่ในวันหนึ่งที่เรายืนขึ้นมามันอาจจะแข็งแรงได้มากกว่าเดิมก็ได้นะครับไว้มีโอกาสเจอกันนะครับพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับถึงปัญหาที่เราจะต้องเรียนกันแล้วค่ะวันนี้อัดแน่นจัดเต็มมากๆ7เรื่องปกตินะคะเวลาที่สอนออฟไลน์นะคะไม่ได้สอนออนไลน์ก็จะมีประมาณไม่ถึง100สไลด์แต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นค่ะมีนักเรียนทั้งเดียว 1,200 คนเลยจัดมาแน่นเลย130สไลด์ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชมอยู่ทางบ้านก็อยากจะให้ชมกันจนถึงแชปเตอร์สุดท้ายวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น4แชปเตอร์ด้วยกันนะคะเรื่องแรกที่1แฟนเพจที่1นั่ง 306,000 ยังจำเป็นต้องยิงแอดเพิ่มไลค์เพจไหม4สินค้าต้องห้ามที่ไม่สามารถขายได้นะครับไม่สามารถยิงแอดหรือโพสต์ธรรมดาขายใน Facebook ณตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่โพสต์ขายในหน้า Facebook ใช่ไหมแต่โยนลิงก์ให้คนไปซื้อในเว็บไซต์แทนซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนะทำได้ไหมการขจัดอุปสรรคให้กับลูกค้ามันมีอะไรบ้างหลังจากลูกค้าซื้อสินค้าคุณไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของคุณยังไม่จบครับเพราะอะไรครั้งที่แล้วที่มีการอบรมในแฟนเพจเนี่ยในกลุ่มผมก็ได้เข้าไปฟังด้วยโอ้โหจริงๆความรู้สำคัญทั้งนั้นเลยฮะใครที่กำลังทำการค้าประสบปัญหาในธุรกิจหรือว่ากำลังจะนำธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ตลาดออนไลน์เนี่ยโหน่าสนใจมากนะแต่หลังจากวันนั้นผมก็ได้มีโอกาสส่งข้อความเข้าไปหาน้องในทีมงานว่าแหมถ้ามันเป็นกรุ๊ปเปิดเนี่ยมันจะง่ายมากเลยแล้วคนสามารถเข้าไปดูกันได้ว่าเพราะตอนนี้ที่พี่เข้าไปอยู่ใน Twitter เนี่ยก็มีคนอยากรู้อยากได้ข้อมูลตรงนี้เยอะมากก็ส่งเข้าไปแล้วก็วันนี้ดีใจมากนะครับที่โอทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับส่งกลับมาบอกว่าโอ้เขาเล็งเห็นตรงนี้แล้วเขาก็จะเปิดให้มันเป็นกรุ๊ปเปิดและเข้าไปดูกันได้ในแฟนเพจเลยนะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้ากับก
ลุ่มติดปีฆ่าออนไลน์ค่ะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและดิฉันค่ะโดนัทปิยนัทสุทธินนท์ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้โดยในวันนี้ค่ะเราถือเป็นการเปิดกิจกรรมแรกของทางกลุ่มติดปีค้าออนไลน์กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบนแฟนเพจ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะโดยวันนี้มีผู้เข้าเรียนกับเราถึง 4,000 กว่าท่านเลยทีเดียวต้องสวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะโดยในกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่มีจะนำเทคนิคดีๆวิธีการดีๆรวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ในทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นให้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ค่ะโดยในวันนี้ค่ะนโยบายของเรานั่นก็คือปั้นปรุงเปลี่ยนทำยังไงให้สามารถขายสินค้าได้แม้ว่าเราจะเผชิญวิกฤตอย่างที่ทราบกันนั่นก็คือวิกฤตของโควิด-19 แต่ยังไงซะธุรกิจก็ยังต้องเดินเนินต่อไปค่ะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารสูงสุดของเราค่ะท่านเป็นผู้นำทีมของดีพร้อมของเราที่จะมาช่วยในการทำให้ผู้ประกอบการค่ะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปและสามารถขายสินค้าได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะท่านณัฐพลรังสิทธิ์พลค่ะครับนอกจากนี้ค่ะเรายังอบอุ่นไปด้วยผู้บริหารของเราอีก2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือท่านแรกค่ะท่านรองภาสกรชัยรัตน์ค่ะและอีกท่านค่ะท่านรองใบน้อยสุวรรณชาตรีค่ะถือว่าเป็นการเปิดกลุ่มติดปีค้าออนไลน์ของเราในกิจกรรมแรกอย่างอบอุ่นได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหารค่ะมาให้การต้อนรับกับทุกท่านนะคะท่านอธิบดีค่ะอันนี้นัดขอเรียนถามนิดนึงค่ะว่ากลุ่มของเราติดปีค้าออนไลน์จากแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะมีที่มาไปอย่างไรคะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยมันมีโอกาสอยู่เสมอซึ่งในเรื่องของโควิดตรงนี้เราอาจจะดูว่าหลายๆอย่างมันฝืดไปเรื่องเศรษฐกิจต่างๆดูมันก็อาจจะช้าลงไปบ้างแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ช้าทุกตัวมันก็จะมีสินค้าหลายๆตัวนะฮะที่ตามสถิติที่เราเก็บมาที่กรมเนี่ยก็จะพบว่าเติบโตอย่างน่าตกใจเช่นเรื่อง อะไรที่เกี่ยวกับอาหารมีพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยตัวดัชนีอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นสูงมากอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ต่างๆหรือว่าเป็นยารักษาโรคอะไรต่างๆนี่ก็ขึ้นสูงมากซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอส่วนการค้าออนไลน์นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าเป็นทั้งโลกเลยที่มีการเติบโตอย่างต้องเรียกว่าน่าตกใจและน่าจับตามากซึ่งเราก็เล็งเห็นตรงนั้นแล้วเราก็เห็นว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยมันน่าจะยิ่งโตขึ้นไปอีกแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ตกต่ำลงเลยในหลังที่จะเกิดวิกฤตผ่านไปนะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้โอกาสในเวลานี้ซึ่งเรา work from home เราอยู่ที่บ้านด้วยกันเนี่ยมาลองพัฒนาดูว่าเราจะมีการยกระดับการเข้าไปสู่การค้าออนไลน์ได้อย่างไรซึ่งในช่วงแรกที่ผ่านมานะครับเราก็ไปมีโครงการที่เอาเริ่มต้นจากที่ให้ขายเองก็ขายบน Facebook อะไรต่างๆซึ่งเราก็เริ่มตรงนั้นแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ดูว่าหลายๆท่านเนี่ยฮะที่อย่างท่านวันนี้เรามีได้ต้องเรียนว่ามีนักศึกษากิตติมศักดิ์นะครับมาอบรมในห้องนี้ก็มีทั้งผู้ส่งออกนะครับทางท่านเภสัชกรที่ทำเรื่องยาทำเรื่องสำอางนะครับแล้วก็จะมีที่ผู้ที่ค้าออนไลน์แล้วบ้างนะครับที่จะยกระดับขึ้นมาจากการค้าโดยปกติที่เป็นอาจจะเป็นการใช้รูปภาพเฉยๆเนี่ยมาเป็นรูปของเรื่องของวิดีโอต่างๆซึ่งก็เป็นสื่อที่ต้องเรียกว่าคนในยุคผมนี่อาจจะอ่านหนังสือถัดมาเป็นคุณโดนัทก็อาจจะเริ่มดูรูปดูภาพมากขึ้นลงถึงรุ่นเด็กๆเนี่ยไม่อ่านหนังสือไม่ดูภาพแล้วเปิดคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นขึ้นหัวแทนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะมาลองเดินดูกันว่าถ้าอุปกรณ์ง่ายๆเป็นมือถือเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวหรือว่ามีไฟไม่ได้เยอะมากอยู่ในบ้านจะหามุมทำยังไงจะเอาอะไรอินเสิร์ตเข้าไปเพื่อทำให้ดูโปรเฟชชั่นอลเพราะสิ่งที่ดูโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นจากเรานะเพราะว่าก็ไม่เห็นตัวท่านละไม่เห็นหน้าร้านก็จะเห็นจากที่เฉพาะตัวที่เป็นตัวสิ่งที่จะเดินต่อไปตรงนี้คราวนี้ในโอกาสตรงนี้เนี่ยที่เราเปิดห้องนี้ก็เพราะว่าถ้าเรามีกลไกที่ทำให้ผู้ที่สนใจเรื่องการจะค้าออนไลน์ต่างๆสามารถเข้ามาหาความรู้ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยในโอกาสที่ทุกท่านก็อาจจะต้อง
ขนขวายหาโอกาสในอนาคตว่าจะเดินต่อไปยังไงซึ่งในการเปิดห้องวันนี้ที่เปิดห้องพิเศษนะครับก็ต้องเรียนว่าก็ต้องขอบคุณคุณป๊อปด้วยที่กับทีมงานนะครับช่วยให้ความคิดเห็นมาว่าจริงๆเรามองตอนแรกพวกเรามองกันว่าไม่น่าจะยากอะไรในการที่อาจจะลงทะเบียนนิดหน่อยแต่ว่าก็เห็นใจนะครับว่าในบางบริบทอาจสงสัยว่ามันได้ประโยชน์จริงไหมก็อยากให้คนเข้ามาลองดูนะฮะอยากให้ท่านผู้ประกอบการท่านประชาชนที่อยากจะลองทำการค้าออนไลน์นี่เข้ามาลองดูก่อนว่าเป็นประโยชน์ไม่อย่างไรและท่านสามารถติชมได้นะครับถามคำถามอะไรมาต่างๆนานาได้ซึ่งถ้าท่านอยากไปต่อจริงๆอยากให้อยู่ในห้องของปิดการค้าออนไลน์เพราะว่าในที่สุดเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวและเป็นมีอะไรบ้างที่เราดูจากตัวของท่านข้อมูลของท่านเนี่ยเราควรจะต้องส่งเสริมอะไรท่านและควรจะแนะนำให้ท่านเข้ามาร่วมโครงการอะไรและมีโครงการอะไรที่จะตามมาซึ่งก็เป็นจุดที่เราเปิดเรื่องการห้องของการค้าออนไลน์ปีการค้าออนไลน์ตรงนี้แล้วก็วันนี้ลองเปิดที่เป็นสาธารณะนะครับก็ตามอยากจะให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเพื่อจะให้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็อยากจะให้เข้าไปติดตามในห้องการค้าออนไลน์เพราะก็จะทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลท่านได้ดีขึ้นครับค่ะยันนี้เราก็เลยเสิร์ฟกิจกรรมแรกใช่ไหมคะท่านอธิบดีในเรื่องของ Facebook Live อย่างที่เรากำลังทำกันอยู่อย่างที่ท่านอธิบดีบอกว่าอุปกรณ์ง่ายๆเพราะว่าเรามาในยุคของการเป็นดิจิตอลมากขึ้นรวมถึงสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาในรูปแบบของเรื่องของการเล่าเรื่องราวเป็นวิดีโอเพื่อให้เขาได้เห็นภาพและสามารถขายของได้จริงๆวันนี้เราก็เลยมาติดตามในเรื่องของ Facebook Liveใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก่อนที่ทุกท่านจะที่นัดจะส่งต่อไปให้อาจารย์สอนในเรื่องของการทำ Facebook Live แล้วเรามาดูกันว่าแต่ละท่านจะสามารถขายสินค้าได้แบบไหนท่านอธิบดีมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการและก็ว่าที่ผู้ประกอบการที่มาดูเราแล้วอาจจะกลายเป็นว่าที่ผู้ประกอบการขึ้นมามีอะไรฝากถึงทุกท่านคะก็อยากฝากอย่างนี้ครับว่าในหลังวิกฤตของโควิดนะครับก็หลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็หลายๆสิ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอาชีพอะไรต่างๆที่ท่านทำอยู่ในวันนี้อาจจะเป็นการเป็นพนักงานหรือว่าการทำพึ่งจบการศึกษาขึ้นมาเนี่ยอาจจะมองไปในภาพเดิมก่อนที่จะมีโควิดท่านอาจจะดูว่าท่านจะเป็นพนักงานไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในปริมณฑลแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็มองว่าเอ๊ะจริงๆการอยู่ที่บ้านเองมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันมีความสุขครอบครัวอะไรต่างๆและอยากจะมีอาชีพใหม่มีการทำธุรกิจขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้นอกจากเรื่องของการค้าออนไลน์เนี่ยเรากำลังพัฒนาหลักสูตรจะล้อนออกมาเร็วนี้นะครับจะนำเสนอให้ท่านทราบจะมีอาชีพที่เราเสนอว่าเป็นอาชีพที่มีโอกาสที่ค่อนข้างดีทั้งที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าคนที่เคยมีประสบการณ์อยู่บ้างในการทำงานอื่นๆมาแล้วสามารถจะผันตัวเองมาเป็นอาชีพอิสระได้ซึ่งก็จะมีรายได้ที่ดีสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยครับเราจะมีหลักสูตรออกมาเป็นอาชีพตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ 7-10 อาชีพนะครับที่จะนำเสนอขึ้นมาแล้วก็จะมีหลักสูตรต่างๆที่ท่านสามารถเรียนได้จากออนไลน์ที่นี่เลยนะครับที่จะทำให้ท่านมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะลองเดินไปในอาชีพต่างๆเหล่านั้นซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมโยงกับทางหน่วยเงินคือทั้งถ้าท่านอยู่ในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นกองทุนหมู่บ้านถ้าท่านเป็นเกษตรกรก็อาจจะเป็นธ.ก.ส.อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะทำให้ท่านมีอุปกรณ์ค่อนข้างมีทั้งความรู้มีทั้งเงินต่างๆนะฮะที่จะทำให้เดินต่อได้ก็อยากจะให้ติดตามในห้องหนึ่งนี้นะครับแล้วก็เราจะมีหลักสูตรออกมาเร็วๆนี้นะครับค่ะโอ้จากที่ฟังจากท่านอธิบดีค่ะเรายังมีหลักสูตรต่างๆที่จะมาพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถก้าวเดินไปพร้อมกับเราดังนโยบายของเรานั่นก็คือปั้นปรุงเปลี่ยน SME ให้ดีพร้อมเราหวังว่าทุกท่านจะเดินไปดีพร้อมพร้อมกับเราค่ะโดยวันนี้ค่ะนัดขอนำเสนอหัวข้อแรกของเรานั่นก็คือ Facebook Live อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าการขายสินค้าไม่ได้จำเป็นที่จะขายในหน้าร้านเป็นออฟไลน์เท่านั้นแต่ตอนนี้
ำหนดการคร่าวๆก่อนว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาสอนกันบ้างโดยวิทยากรของเราไม่ใช่ใครอื่นใดที่เห็นในทีเซอร์ครั้งแรกค่ะนั่นคือท่านเคยมาสอนกับเราในเรื่องของพื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์นั่นก็คืออาจารย์มิ้นเจนจิราศรีดีค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะโดยขออนุญาตแบ่งการเรียนการสอนในวันนี้นะคะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนว่า Facebook Live คืออะไรจุดเด่นจุดด้อยของเขาคืออะไรรวมไปถึงการเพิ่มยอดคนดูซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากการจะขายสินค้าได้สัก1ชิ้นนั้นเราต้องดูเลยค่ะว่าจำนวนผู้ดูมากเราก็มีสิทธิ์ที่จะขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อกันด้วยช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงของการลงมือปฏิบัติลงมือทำ Facebook Live เรามาลองดูกันซิว่าการขายสินค้าสินค้าหนึ่งการที่เรายืนอยู่หน้ากล้องนั้นเราจะต้องมีโพสิชันของตัวเองทำอย่างไรบ้างแล้วก็จะต้องมองหน้ากล้องหรือการพรีเซนต์สินค้าตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างช่วงที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของการทำขั้นตอนการทำ Facebook Live ฉบับมือโปรที่ใครก็ทำได้คราวนี้เราก็เลยมาทำในเรื่องของแอดหวานกันขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่าจะต้องมีการเซตฉากหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนถึงจะพอเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราและช่วงสุดท้ายค่ะต่อกันด้วยช่วงความเข้มข้นนั่นคือเรื่องของการแก้ไขวิดีโอ Facebook Live การวัดผลรวมถึงให้ทุกท่านได้ลองเวิร์กช็อปจริงๆในณที่บ้านของท่านค่ะว่าจะสามารถจะทำได้ลักษณะแบบไหนแล้วก็เอามาอวดกับพวกเราทุกคนให้สามารถทุกคนดูและรับชมไปพร้อมกับเราค่ะโอ้เป็นไงคะหลักสูตรวันนี้ดูเข้มข้นไหมคะท่านน่าสนใจมากครับน่าสนใจทุกท่านก็อาจจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะกับการที่จะรับฟังในเรื่องของ Facebook Live ตอนนี้อาจารย์มิ้มนัดขอดูนิดนึงว่าอาจารย์มิ้มพร้อมหรือยังตอนนี้อาจารย์มิ้มก็พร้อมที่จะสอนให้ทุกท่านทำ Facebook Live ไปแล้วยังไงนัดขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้อาจารย์มิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ณขณะนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้นำทีมของการจัดฝึกอบรมออนไลน์ในครั้งนี้นะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดร.ณัฐพลรังสิตพลรวมไปถึงท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านด้วยนะคะท่านภาสกรชัยรัตน์และท่านใบน้อยสุวรรณชาตีนะคะที่วันนี้นะคะก็มาอยู่กับเราในรายการเปิดของเราในวันนี้นะคะก็วันนี้รู้สึกทั้งตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้ท่านอธิบดีรวมถึงท่านรองอธิบดีนะคะมาอยู่กับเราในรายการเปิดนะคะเพราะว่าคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆที่จะอยากทำให้คอร์สนี้นะคะประสบความสำเร็จเพราะว่าทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองนี้นะคะเราเข้าใจถึงปัญหาวิกฤตภาวะณปัจจุบันที่ทั้งคนไทยทั้งประเทศต้องเจอและคนทั่วโลกต้องเจอนั่นก็คือวิกฤตการของภาวะวิกฤตโควิด-19 นะคะที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองคนต่างประเทศเองผู้ประกอบการเองหรือแม้กระทั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองนะคะก็ต้องเจอกับภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้เช่นกันปกติแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการสอนอบรมแบบนี้นะคะเราจะเป็นการสอนอบรมแบบออฟไลน์ที่เราเคยเจอกันตามห้องสัมมนาต่างๆแต่วันนี้เองค่ะด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าปัจจุบันนี้นะคะวิธีการที่เราจะจัดคอร์สฝึกอบรมไม่สามารถทำได้แบบเดิมแล้วเนื่องมาจากว่า
เราไม่สามารถเจอกันได้แบบเดิมถูกต้องไหมคะเราก็ต้องมีการใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งแบบนี้นะคะเราก็เลยมีการจัดคอร์สแบบเร่งด่วนเพื่อให้ตรงตามวิกฤตที่เราต้องเจอนั่นก็คือเป็นคอร์สออนไลน์แบบนี้ซึ่งคอร์สออนไลน์ของเรานะคะเราก็จัดให้ทุกท่านได้ชมแบบฟรีๆเลยอยู่ที่บ้านของท่านท่านสามารถเรียนรู้ได้แบบฟรีๆนะคะก็ไม่ต้องออกมาเจอกันนะคะก็ต้องเว้นระยะห่างไว้เพื่อที่ว่าวันนึงเราจะได้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมได้ทำธุรกิจกันเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมิมก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้พิธีกรคนสวยของเราก็แนะนำไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงมิมขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะชื่อมิมนะคะเจนจีราศรีดีนะคะสำหรับตัวมิมเองนะคะก็เป็นผู้บริหารบริษัท UMKT จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโดยตรงวันนี้ลิ้นพันนึงนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโดยตรงเลยคือบริษัท UMKT นี้นะคะก็จะเป็นบริษัทที่เราดูแลดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงองค์กรต่างๆด้วยซึ่งการดูแลในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะดูทุกพาร์ทเลยนะคะให้กับองค์กรต่างๆแล้วก็บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Facebook LINE Instagram นะคะในเรื่องของการทำเว็บไซต์และก็อย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของการทำ Facebookคือบอกว่าหลายๆธุรกิจที่มิมได้มีโอกาสไปดูแลในเรื่องของ Facebook Live ให้ก็คือแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยในเรื่องของการทำ Facebook Live จริงๆมิมได้คำถามมาแล้วล่ะค่ะว่าแบบจะต้องทำ Facebook Live ยังไงแต่ละธุรกิจมีเทคนิคยังไงวันนี้เดี๋ยวมิมจะสรุปครอบเป็นเรียนให้แบบกระชับเข้าใจง่ายนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทำ Facebook Live ยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ของเรากันหน่อยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูสไลด์ของเรานะคะอันนี้เป็นหน้าปกนะคะก็เป็นหน้าปกของโครงการของเราถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Facebook Live ให้เหมือนรายการทีวีวันนี้นะคะจะบอกว่าคอร์สของเราเนี่ยเป็นคอร์สที่เรียกได้ว่าทำแบบไม่ยากคือมิมจะเริ่มตั้งแต่ซีโร่จนคนสามารถเป็นฮีโร่ในเรื่องของการไลฟ์ Facebook ได้นะคะคืออุปกรณ์ง่ายๆที่คนมีมิมเชื่อว่าทุกคนต้องมีมือถือเราจะเริ่มกันตั้งแต่มือถือและเดสก์ท็อปยังไม่ต้องต่ออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นก็สามารถทำให้ดูโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการมีโปรแกรมและอุปกรณ์ช่วยเข้ามาช่วยนะคะก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยทำ Facebook Live ดูแบบ professional มากยิ่งขึ้นวันนี้เนื้อหาของเรานะคะจะไล่เลียงเข้มข้นไปเรื่อยๆเรียกว่าตอนเช้าเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มไม่น้ำจิ้มมากค่ะจะเป็นเทคนิคทุกเทคนิคที่วันนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะสามารถนำกลับไปทำได้เป็นเทคนิคที่มิมใช้จริงให้กับองค์กรต่างๆรวมไปถึงบริษัทต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันก็เป็นประวัติมิมคร่าวๆนะคะตัวค่ะก็สำหรับตัวมิมเองนะคะก็อย่างที่มิมบอกค่ะมิมก็มีเป็นผู้บริหารของบริษัท UMKT จำกัดนะคะนอกจากนั้นก็มีไปเป็นเกสต์สปิเกอร์ในรายการต่างๆบ้างนะคะรวมไปถึงรายการที่ได้รับเชิญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็รายการต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะได้เข้าไปพูดในเรื่องของการทำงานตลาดนะคะก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจริงๆถ้าสมมติว่าช่วงนี้ถ้าอยากจะพูดกันหรือเราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็คงเป็นเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดิสรัปชันแต่ว่าวันนี้คงพูดถึงเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดิสรัปชันไม่ได้แล้วคงต้องพูดเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคะโควิดดิสรัปชันแทนเพราะว่าปัจจุบันนะคะในเรื่องของโควิดนี่มาแรงจริงๆกระทบไปทุกองค์กรเลยนะคะก็คือจริงๆของกรมส่งเสริมถ้าจะเห็นภาพเนี่ยค่ะมิมก็มีไปพูดหลายครั้งเหมือนกันนะทางกรมส่งเสริมก็ใจดีกับมิมมากๆที่ให้มิมได้มีโอกาสไปเจอนักเรียนที่น่ารักหลายๆท่านนะคะก็ตอนนี้ก็มีนักเรียนหลายพันคนแล้วนะคะที่แบบว่าไม่รู้วันนี้มีใครเป็นนักเรียนหรือเคยเรียนในคลาสที่เป็นออฟไลน์ของมิมบ้างไหมคะถ้ามีส่งไลค์หรือส่งหัวใจใครได้ไอคอนแคร์หรือยังคะม
ีใครได้ไอคอนแคร์บ้างไหมคะที่เป็นไอคอนใหม่ของ Facebook มาในช่วงของโควิด-19 ฝากส่งมาอวดเพื่อนหน่อยนะคะเพราะของมิ้มยังไม่อัปเดตนะคะเพราะว่าเมื่อวานกลับไปบ้านเพิ่งเห็นว่าเขามีไอคอนแคร์กันด้วยนะคะใครมีไอคอนแคร์ส่งมาอัปเดตกันหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับ UOMKT เป็นใครทำไมถึงได้มาดูแลในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะอย่างที่มีบอกค่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อของบริษัทตัวอย่างเป็นต้นนะคะที่เราเคยทำการตลาดให้จริงๆบริษัทเราอะค่ะเราดูแลด้านการตลาด2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนั่นก็คือในเรื่องของการทำการตลาดผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Instagram YouTube Line Twitter เว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็เป็นในส่วนของในเรื่องของการทำโคชชิ่งแอนด์เทรนนิ่งพูดง่ายๆว่าเราจะทำงาน2วิธีให้กับบริษัทต่างๆที่เราดูแลวิธีแรกก็คือวิธีในเรื่องของการทำการตลาดให้เลยบน Facebook ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นในเรื่องของการทำ Facebook Live เป็นในเรื่องของ strategy ที่เราจะทำยังไงให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จบนช่องทางออนไลน์อันนี้คือ1เรื่องเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของ coaching and training coaching and training คือเราจะทำ2ส่วนนี้ไปพร้อมกันค่ะหลายๆบริษัทที่ได้ไปดูแลนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีพนักงานการตลาดอยู่แล้วคำถามคือเขามีพนักงานการตลาดอยู่แล้วทำไมต้องจ้าง Digital Marketing Team มาดูแลนะคะอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปการทำการตลาดเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือทำให้บางทีทีมงานอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการทำการตลาด UOMKT ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของการทำให้ดูพอทำให้ดูว่าทำอย่างไรแล้วเราสอนพร้อมด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่นอกจากเราทำให้ดูและสอนไปพร้อมกันหลังจากที่เราจบการดูแลบริษัทนั้นๆแล้วบริษัทนั้นๆจะสามารถทำธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างประสบความสำเร็จหรือเอาง่ายๆเอาความลับของเราไปว่าเราทำยังไงเพราะเราสอนหมดเลยนะคะทุกวิธีโอเคอันนี้ก็เป็น UOMKT นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้มิ้มถึงได้มาสอนในเรื่องของการทำการตลาดด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะค่ะวันนี้นะคะถึงช่วงนี้แล้วค่ะ It's a survey time นะคะ Take my survey นะคะวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชม Facebook Live อยู่นะคะสำหรับใครที่ชม Facebook Live อยู่นะคะสำหรับใครที่ชม Facebook Live ของเราวันนี้ขออนุญาตทำเซอร์เวย์เพราะว่านี้ทราบแล้วท่านผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการทำ Facebook อย่างไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวให้ทีมงานส่งโพลขึ้นมาเลยค่ะท่านที่เรียนอยู่ในห้องส่งกับเราตอนนี้ดูในโพลก็ได้นะคะในไลฟ์สดของเรานะตอนนี้ส่งโพลคำถามก็คือว่าคุณเคยทำ Facebook Liveหรืออย่างนะคะโพมาหรือยังคะเดี๋ยวมิมขอเข้าไปเช็คโพหน่อยนะคะโอเคโพค่ะโพมาหรือยังคะโพขึ้นหรือยังคะคำถามคือคุณเคยทำ Facebook Live หรือยังนะคะทีมงานขาโพขึ้นยังคะค่ะโพสต์โพลขึ้นไปเลยนะคะมีคนตอบแล้วแบบไม่ต้องรอโพลเลยนะคะมี1เยอะเลยนะคะมี1เยอะเลยรู้สึกมิมมืดๆมั้ยคะทีมงานขาขอดันไฟอีกนิดได้มั้ยคะรู้สึกมิมมืดจังเลยนะคะวันนี้โอเคยังค่ะยังค่ะโพขึ้นไหมคะส่งโพไปยังคะโอเคเดี๋ยวรอโพเรานิดนึงนะคะเพราะว่าทางบ้านขาในห้องส่งกับทางในห้องส่งกับที่ทุกท่านชมอยู่ทางบ้านจะต่างกันประมาณ8ถึง20วิด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวเราจะส่งโพขึ้นไปนะคะโดยที่โพของเราเนี่ยนะคะยังไม่ขึ้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราโอเคงั้นทุกคนตอบมาเลยค่ะว่าเคยทำ Facebook Live หรือยังนะคะเดี๋ยวตัดมาเป็นหน้าเต็มจอนะคะทุกคนจะได้เห็นนะคะว่าทำ Facebook Live หรือยังนะคะโอเคเดี๋ยวตัดสไลด์เต็มจอเลยค่ะ
ตัดสายเต็มจอเลยนะคะโอเค1 คือไม่เคยทำ Facebook Live นะคะ1คือไม่เคยทำ Facebook Live นะคะโอเคโพของเรามาแล้วนะคะโพของเรามาแล้วนะคะ1คือไม่เคยทำ Facebook Live เลย2คือเคยทำ Facebook Live นะคะโพของเราขึ้นแล้วค่ะทุกท่านกดมาใหม่เลยนะคะสำหรับใครที่กดอยู่ทำไมถึงต้องทำโพเพราะว่านี้เนื้อหาที่มิ้มจะมาสอนในวันนี้คือจริงๆมิ้มเตรียมมาให้ครบถ้วนแล้วล่ะค่ะแต่มิ้มจะใส่รายละเอียดมากน้อยแค่ไหนจะต้องขึ้นอยู่กับนักเรียนของมิ้มเพราะฉะนั้นใครที่ชมย้อนหลังอาจจะได้เนื้อหาแบบที่แบบว่าไม่ได้มีโอกาสสอบถามกันเข้ามารวมไปถึงเนื้อหาก็จะอาจจะแบบบางคนอาจจะเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วอยากจะมารู้เคล็ดลับอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งกรุณาชมไลฟ์สดนะคะก็จะได้มีโอกาสถามโพลขึ้นหรือยังคะในห้องส่งโพลขึ้นไหมคะคุณหมอขึ้นไหมคะขึ้นแล้วนะคะพอขึ้นแล้วนะคะทุกท่านกดตรงโพลเลยค่ะว่าท่านเป็นข้อ1หรือข้อ2นะคะเดี๋ยวแสดงผลลัพธ์โพลที่หน้าจอได้เลยนะคะแสดงผลลัพธ์ของโพลที่หน้าจอได้เลยค่ะเดี๋ยวมิ้มจะได้เห็นด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมิ้มเห็นว่าทุกท่านเนี่ย1เนาะคุณอุบลรัตน์สวัสดีนะคะคุณอุบลรัตน์บอกว่ายังไม่เคยทำโพลเลยนะคะโอเคของมิ้มขึ้นหรือยังเอ่ยโอเคขึ้นไหมคะทุกท่านกดแล้วค่ะกดโพนะคะทุกคนเพราะว่าโพเนี่ยมันจะแสดงผลแล้วบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่า1กี่เปอร์เซ็นต์2กี่เปอร์เซ็นต์ตัวมิ้มเองก็จะได้ทราบด้วยอันนี้วิธีการทำโพแบบที่มิ้มทำแบบนี้สอนด้วยนะคะวันนี้เผื่อว่าทุกท่านจะเอาไปโหวตกันว่าอยากได้แบบลูกค้าอยากได้สินค้าประเภทไหนทำสินค้าอะไรดีอยากให้เราแจกอะไรทำโพไหมคะดีไหมคะผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ของมิ้มโพหลายๆท่านกด1นะคะคือไม่เคยทำ Facebook Live เลยนะคะโพขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะทีมงานพอดีหน้าจอมิ้มไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะไม่เคยทำ308ท่านแล้วนะคะแล้วเคยทำเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่คะ69นะคะโอ้โหเคยทำอยู่ 28% นะคะตอนนี้โผล่ขึ้นแล้วนะคะและไม่เคยทำเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์คะ 82% ไม่เคยทำวันนี้หลายๆท่าน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่เคยทำ Facebook Live เลยได้วันนี้ค่ะทุกคนทุกคนจะจบจากคลาสนี้ไปแบบโปรเฟสชันนอลแน่ๆนะคะแม้ว่าจะมีมือถือเพียงเครื่องเดียวโอเคเราได้ทำมีคุณสิอริยานะคะบอกว่าดีค่ะอยากทำโพเป็นวันนี้สอนนะคะโพแบบนี้ถ้าใครชมจากคอมพิวเตอร์นะคะจะสะดวกสบายมากๆจะเห็นรูปแบบของการทำโพแบบได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครเจอบนหน้าจอมือถือเนี่ยบางท่านอาจจะไม่โชว์โพนะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่บทเรียนของเรานะคะพอถามโพแล้วมีคำถามมาต่อค่ะคำถามส่วนที่2นะคะคำถามไปในส่วนของคำถามนะคะอันนี้เราทำโพเรียบร้อยแล้วนะคะเราแสดงผลลัพธ์เรียบร้อยเราไปที่ส่วนของคำถามค่ะโอเคคำถามของมิ้มในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานกดไปสำหรับใครที่เป็นหัวข้อที่2 28% ของมิ้มเคยทำด้วยวิธีไหนนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งคำถามขึ้นไปค่ะแล้วคำถามนี้นะคะจะเป็นคำถามปลายเปิดไม่ง่ายแบบโพลนะคะทุกคนเมื่อกี้โพลทุกคนกดคลิกเดียวมิ้มเห็นเปอร์เซ็นต์เลยว่ามีคนกี่เปอร์เซ็นต์ที่เคยทำและไม่เคยทำแต่คำถามนี้นะคะจะเป็นคำถามปลายเปิดค่ะเป็นคำถามปลายเปิดเพราะฉะนั้นทุกคนตอบมิ้มมาว่าถ้าเคยทำ Facebook Live นะคะเคยทำด้วยวิธีไหนนะคะโอเคมีคำถามขึ้นมาหรือยังคะมีคำถามขึ้นมาหรือยังคะทุกท่านคำถามของเรานะคะมีคำถามขึ้นมาหรือยังคะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูที่คำถามนะคะโอเคทางผอ.นะคะบอกว่ามีคำถามขึ้นมาแล้วบอกแล้ววันนี้เราสดๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมิ้มขออนุญาตเช็คในมือถือสักครู่นะคะว่าคำถามขึ้นมาหรือยังเราจะได้ชมสดเลยว่าตอนนี้ใครที่เคยทำด้วย Facebook Live ท
ทำด้วยวิธีไหนมันจะเด้งช่องคำถามขึ้นมาทุกคนตอบเลยนะคะว่าถ้าเคยทำ Facebook Live ทำด้วยวิธีไหนทำด้วยมือถือทำด้วยคอมพิวเตอร์ทำด้วยโปรแกรมอะไรตอบมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคกันให้นะคะยังค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวขอทำเซอร์เวย์แป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่าการทำเซอร์เวย์จะทำยังไงคะจะทำให้มินได้อินไซต์ของทุกท่านที่มาชมทั้ง817ท่านในวันนี้ว่าทุกท่านมีประสบการณ์ในการทำ Facebook Live แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จะตรงกับผู้เรียนที่มาเรียนไลฟ์สดกับเราในวันนี้นะคะมันก็จะตรงกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นเนื้อหาจะถูกปรับไปให้ตรงกับผู้เรียนนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ได้คำถามมาเยอะแยะเลยค่ะคุณจินดาอัครวัฒนานะคะเป็นอีกหนึ่งขอยกตัวอย่างบางท่านนะคะเพราะมีอาจไม่ทันเพราะว่าตอนนี้คนเข้ามาชมเยอะเลยนะคะคุณจินดาอัครวัฒนานะคะอาจารย์เจนนี่ตอกไฟฟ้ารีน่าแวร์ทำด้วยมือถือค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะมีใครทำด้วยคอมพิวเตอร์ไหมคะมีใครเคยทำด้วยคอมพิวเตอร์ไหมคะวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยทำด้วยคอมพิวเตอร์ทำได้ง่ายเลยค่ะเตรียมคอมพิวเตอร์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นอะไรเตรียมไว้ก่อนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปใดๆเตรียมเอาไว้วันนี้นะคะเตรียมเอาไว้เลยค่ะวันนี้เรามีสอนเทคนิคแบบโปรเฟชชั่นอลแบบที่เราไลฟ์กันอยู่บอกหมดไม่มีเก็บค่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆถ้ามิมเวลาที่มิมไปทำงานให้กับลูกค้าเวลาที่เราไลฟ์สดให้กับลูกค้าแพงนะคะทุกท่านไม่ใช่ถูกแต่วันนี้บอกหมดไม่มีกั๊กเลยจริงๆแต่ว่าทุกท่านก็จะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์เอาไว้นะคะมิมก็จะได้สอนทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราโอเคส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำโอเคก็ไม่เคยทำที่เราทำโพลกันเมื่อกี้ 82% รวมไปถึงเคยทำนะคะส่วนใหญ่จะทำผ่านมือถือนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ของเรากันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าเนื้อหาของเรานะคะวันนี้นะคะเนื้อหาของเราอย่างที่มีบอกค่ะจะปูทางตั้งแต่คุณเป็นซีโร่ในเรื่องของการทำ Facebook Live จนถึงขั้นคุณเป็นฮีโร่ในเรื่องของการทำ Facebook Live นั่นเองค่ะก็เรื่องแรกนะคะช่วงเช้านะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่ว่า Facebook Live คืออะไรสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยมาดูกันว่าคำจำกัดความของ Facebook Live ของคุณกับมิมนะคะที่ทำงานด้าน Facebook Live เนี่ยตรงกันไหมแล้วก็เด่น Facebook Live มีอะไรมันเด่นยังไงทำไมใครที่ไม่ควรยังไม่เคยทำควรที่จะมาทำ Facebook Live จุดด้อยมีอะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่เราทำ Facebook Live นะคะเราจะได้ไม่พลาดรวมไปถึงการเพิ่มจำนวนคนดูวันนี้เรื่องการเพิ่มจำนวนคนดูมีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงินเลยนะคะเอามาแชร์กันด้วยแล้วก็เทคนิคการทำ Liveอันนี้สำคัญมากๆเทคนิคการทำไลฟ์เพราะว่าเป็นวิธีที่มิมใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการทำ Facebook Live นะคะการแก้ไขวิดีโอแล้วก็ในเรื่องของการวัดผลข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็เซสชั่นสุดท้ายวันนี้เรามีตัวอย่างจากนักเรียนของเราด้วยนะคะให้มาทำ Facebook Live ให้โชว์กันสดๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่ามาดูกันก่อนนะคะว่าFacebook เนี่ยมันมีโพสต์แบบไหนบ้างเราถึงจะเข้าใจว่าทำไม Facebook Live จึงสำคัญถ้ามิมแบ่ง Facebook Post นะคะมิมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเภทง่ายๆแบบเรียกแบบแรกนะคะมิมจะเรียกมันว่า Passive Interaction นะคะกับแบบที่2มิมจะเรียกมันว่า Active Interaction ไอ้แบบ Passive Interaction เนี่ยค่ะมันจะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะคะนั่นก็คือ two way communication นั่นเองและแบบ active interaction มันจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะไอ้ active interaction เนี่ยนะคะมันเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวทางเดียวนี่หมายถึงอะไรบ้างเช่นการกดลีดเราเคยไหมคะพฤติกรรมผู้บริโภควันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อให้เราทำโพสต์ดีแค่ไหนคนบางคนนะคะเนื้อหาดีสนใจมากเลยกดอ่านอย่างเดียวนะคะหรือไม่ก็กดดูเพิ่มเติมแต่
ไม่ได้มีการแอคชั่นใดๆให้เราเห็นเลยว่าเขาเนี่ยได้รับทราบข้อมูลของเราเขาไม่ได้การกดรีแอคชั่นใดๆให้เราทราบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เขาเงียบเลยเราทำคอนเทนต์ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้บางทีเราต้องโทษตัวเองแต่วิธีการดูเวลาที่เราโพสอะไรนะคะอย่าดูแค่การกดไลค์อย่าดูแค่การกดแชร์อย่าดูแค่คอมเมนต์ให้ดูยอดรีชยอดรีชคือยอดของการเข้าถึงโพสต์นั้นนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าโพสต์นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากแค่ไหนวันนี้นักการตลาดไม่ได้ดูแค่ยอดไลค์อย่างเดียวหรอกค่ะเพราะเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่ชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ไม่ค่อยชอบคอมเมนต์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดก็จะดูในเรื่องของยอดรีชว่าโพสต์นั้นเนี่ยมียอดรีชมากน้อยแค่ไหนโอเคมาแบบที่2นะคะในเรื่องของ passive interaction นะคะ passive interaction นะคะนั่นก็คือการที่เป็นการสื่อสารแบบ2ทางเมื่อกี้แบบทางเดียวไม่มีการโต้ตอบกับเราใช่ไหมคะเวลาที่เราโพสอะไรไปอีกแบบนึงนะคะนั่นคือการที่เราโพสอะไรไปแล้วคนที่ชมอยู่คนที่เห็นมีการกดให้ส่วนร่วมให้เรารู้กดรีแอคต่างๆเช่นกดไลค์กดแชร์ในเรื่องของคอมเมนต์ในเรื่องของเขาเรียกว่ามีการโต้ตอบกับเราทำให้เราเนี่ยเห็นถึงการมีส่วนร่วมของโพสต์นั้นๆได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะเจ้าตัว Facebook อ่ะค่ะเขาจะชอบโพสต์ที่คนเนี่ยให้ความสนใจไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวเขาจะชอบโพสต์อะไรก็ตามที่คนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรีแอคชั่นกับมันเคยได้ยินไหมคะว่าวันนี้เพจอ่ะเน้นยอดรีชทำยังไงก็ได้ให้ยอดรีชของเพจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบางคนเนี่ยนะคะทำเพจมามีเพจคนกดไลค์เป็นแสนแต่ยอดรีชหลักพันยอดรีชสำคัญมากๆเลยนะคะยอดรีชหรือยอดการเข้าถึงคือการที่เมื่อคุณโพสอะไรก็ตามมีคนเห็นโพสของคุณมากน้อยแค่ไหน Facebook จะปล่อยรีชหรือการเข้าถึงให้กับเพจของคุณมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเพจของคุณจะต้องทำเนื้อหาให้ได้คอมเมนต์และแชร์เนี่ยให้ได้มากที่สุดรวมถึงรีแอคชั่นต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การไลค์เนี่ยอย่าทำให้เพจของคุณเนี่ยเป็นรูปโพสต์แล้วก็เดียวดายไม่เกิดการโต้ตอบใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพจที่จะทำให้การเข้าถึงดีเนี่ยก็จะต้องเป็นเพจที่สามารถสร้างคอมเมนต์และแชร์ได้โอเคเพื่อที่เรานะคะจะได้ยอดการเข้าถึงวันนี้ใครที่ได้ยอดการเข้าถึงน้อยเราต้องมาทำยังไงก็ตามให้เพจของเรานะคะมีคอมเมนต์และแชร์ให้ได้มากๆรวมไปถึงการกดรีแอคชั่นประเภทต่างๆด้วยนะคะโอเคถ้าพูดถึง Facebook Post เมื่อกี้มิ้นบอกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือแบบ Active Interaction กับ Passive Interaction แต่ถ้าเราพูดกันง่ายๆเลยมันแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือแบบ Content Post Content ก็คือการเขียนเป็นข้อความนั่นแหละค่ะส่วนออกมานะคะก็คือ Picture Post หรือการเขียนแบบรูปภาพนะคะแล้วก็แบบ Video Post นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือ Facebook Live Post เลยเชื่อไหมคะทุกคนว่าการทำ Facebook Live เนี่ยคะมันไม่ได้ใช้แค่การทำ Facebook Live อย่างเดียวค่ะมันใช้ทุกกระบวนการทั้งคอนเทนต์รูปภาพวิดีโอ Facebook Live เลยมันถึงจะทำให้การทำไลฟ์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะโอเคเรามาดูในเรื่องของคอนเทนต์ไลติ้งนะคะคอนเทนต์ไลติ้งตรงนี้นะคะหมายความว่าเวลาที่เราพิมพ์อะไรเป็นแคปชั่นนั่นแหละค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนเทนต์ไลติ้งนะคะมิ้นยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะคอนเทนต์ไลติ้งก็อย่างเช่นที่เราพิมพ์แคปชั่นอะไรลงไปเวลาที่เราทำ Facebook Live เราต้องทำคอนเทนต์ไลติ้งด้วยบางคนใครที่ทำอยู่ณขณะนี้กดไลฟ์อย่างเดียวไม่พิมพ์แคปชั่นบางทีนะคะทำให้ลูกค้าหรือคนชมอยู่เนี่ยไม่เข้าใจว่าเรื่องที่เราพูดอยู่เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างเช่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะเราเวลาที่เราจะทำไลฟ์จะเห็นไหมคะว่าเราจะมีแคปชั่นยาวๆก่อนเลยนะคะว่าเรื่องที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรจัดขึ้นที่ไหนจัดขึ้นยังไงติดตามได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไร
เป็นหลักสำคัญอย่างแรกที่ช่วยเลยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของเวลาที่คนเข้ามาชมระหว่างการไลฟ์เนี่ยนะคะเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อเขาพูดถึงเรื่องอะไรไลฟ์อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เขามีรายละเอียดของการไลฟ์ครั้งนี้ยังไงแจกอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์ไรติ้งจะต้องทำควบคู่กับการไลฟ์จดเลยนะคะเวลาที่ทำไลฟ์อย่าลืมคอนเทนต์ไรติ้งนะคะคืออย่าลืมการพิมพ์ลงไปด้วยว่าไลฟ์ครั้งนี้คืออะไรมีจุดประสงค์อะไรทำที่ไหนมีโปรโมชั่นยังไงติดตามได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ไหนอย่าลืมนะคะทุกท่านอย่าลืมคอนเทนต์ไรติ้งนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ picture post นะคะในเรื่องของรูปภาพก็เช่นเดียวกันรูปภาพเวลาที่คุณทำ Facebook Live นะคะคุณควรทำรูปภาพประกอบไปด้วยประกอบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะในเรื่องของรูปภาพนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพธรรมดาที่เราโพสต์ทั่วไปเวลาที่เราทำโพสต์ในเรื่องของ Facebook Live นะคะเราจะต้องเข้าใจเราจะต้องมีการแจ้งเตือนคนชมเราจะต้องมีการแจ้งเตือนผู้ชมนะคะในเรื่องของการทำ Facebook Live ว่าแจ้งเตือนเป็นรีมายเขาอะค่ะว่าเราเนี่ยจะมีการทำ Facebook Live เมื่อไหร่วันไหนนะคะจะมีการทำ Facebook Live เมื่อไหร่วันไหนแจ้งผู้ชมเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราโพสต์แค่แคปชั่นนะคะแคปชั่นเนี่ยนะคะบางทีคนเนี่ยหน้าฟีดของเขาเนี่ยค่อนข้างมีแคปชั่นหรือว่ามีโพสต์ต่างๆค่อนข้างเยอะแยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำโพสต์ที่เป็นรูปภาพเด่นๆขึ้นมาเนี่ยนะคะคนก็จะเห็นยกตัวอย่างเลยค่ะที่เราทุกคนเข้ามาในคลาสนี้มาจากโพสต์แบบนี้ด้วยไหมคะมาจากโพสต์ของมิ้มด้วยไหมคะโพสต์ที่เป็นสไลด์อะค่ะโอเคเดี๋ยวชมโพสต์โอเคทุกคนเคยมาจากโพสต์แบบนี้ด้วยไหมคะพื้นทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะแจ้งอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีการจัดกิจกรรมเมื่อไหร่วันไหนนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะเรากระตุ้นทุกท่านทุกทางเลยนะคะก็คือเรากระตุ้นทุกท่านว่าโอเคเหลืออีก3วันนะเจอกันนะคะเหลืออีก2วันนะเหลืออีก1วันนะอย่างเช่นเวลาที่เราไปทำ Facebook Live อะค่ะนอกจากการที่เราเตรียมแคปชั่นไว้เรียบร้อยแล้วการเขียนคอนเทนต์ไว้เรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมทำรูปภาพที่จะคอยบอกทุกท่านว่าเราจะมีการจัดทำ Facebook Live ไม่ว่าจะเป็นขายของหรือการจัดทำอะไรก็ตามที่จะทำเกี่ยวกับ Facebook Live ทำรูปภาพเพื่อแจ้งเตือนเขาว่าจะมีการจัดกิจกรรมนะคะจะทำให้เขาเนี่ยเห็นโพสต์ประเภทรูปภาพมากขึ้นนะคะอย่างถ้าใครทำรูปภาพแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าตอนนี้ Facebook เขามีอะไรคะเขามีการเขียนแคปชั่นนะคะแล้วก็แคปชั่นเนี่ยมันสามารถใส่แบ็กกราวด์ได้ทางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ไม่ต้องไปทำกราฟิกดีไซน์ให้มันยุ่งยากนะคะเราสามารถทำได้บนแบ็กกราวด์ของ Facebook เลยพิมพ์แคปชั่นใครเคยทำแบบนี้บ้างไหมคะโอเคในห้องส่งของเรานะคะบอกแล้วว่าเคยทำแบบนี้นะคะเคยทำในแบบของพิมพ์แคปชั่นเราก็ให้ Facebook เนี่ยมันเปลี่ยนแบ็คกราวด์ให้โอเคเราก็จะสามารถแจ้งเตือนผู้ชมได้แล้วล่ะค่ะว่าคุณเนี่ยสามารถติดตามเราได้เมื่อไหร่นะคะมาพูดถึงเรื่องของความถี่ในการทำโพสต์รีมายหรือโพสต์แจ้งเตือนสำหรับใครที่จะเข้ามาชมคือมิมพูดง่ายๆค่ะมิมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทถ้า1นานๆครั้งที่เราจะทำ Facebook Live เราสามารถแจ้งเตือนถี่ๆแบบนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำประจำเราสามารถแจ้งเตือนทีๆแบบนี้ได้คนที่เขาเป็นแฟนเพจของเราหรือเขาเป็นลูกค้าของเราเขาจะไม่ได้รู้สึกรำคาญค่ะแต่ถ้าเราทำทุกจันทร์พุธศุกร์แล้วเรารีมายแบบนี้ตลอดนะคะเรารีมายกับคนที่เป็นแฟนเพจของเราแบบโอ้โหทุก3วันทุก2วันแล้วทุกจันทร์พุธศุกร์แบบวันศุกร์นี้จะเกิดขึ้นแล้วคนจะเกิดความรำคาญและอาจจะอันเฟนเพจของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโพสต์รีมายด์คีย์เวิร์ดสำคัญคือ1คุณจัดนานๆครั้งหรือคุณจัดเป็นประจำนะคะถ้าคุณจัดนานๆครั้งนะคะก็แจ้งเตือนบ่อยๆได้วิธีการรีมายด์นะคะอย่ารีมายด์ตั้งแต่2เดือนนะคะไม่ต้องนานขนาดนั้นนะคะมิ้มแนะนำนะคะให้รีมายด์ประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันเหมือนเราจะนัดเพื่อนกินข้าวอะค่ะ
เราไม่ควรนัดเพื่อนตั้งแต่2เดือนที่แล้วถ้าเพื่อนใครแบบไม่ค่อยแบบโอ้โหนัดยากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใน Facebook มิ้นแนะนำว่าโอเคนัดประมาณ1สัปดาห์นะคะก็1สัปดาห์เนี่ยเราก็เตรียมเลยว่าเราจะมีการกิจกรรมเมื่อไหร่แล้วก็รีมายด์วันเหลืออีก3วันเหลืออีก2วันถี่ขึ้นก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะคือไม่ต้องรีมายด์แบบว่า7วันหรืออีก7วันหรือ6วัน5วัน4วันไม่ต้องนะคะเอาสัก 2-3 โพสต์พอที่จะรีมายด์เขาว่าจะเกิดการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะอันนี้คือกลุ่มที่จัดนานๆครั้งในเรื่องของการทำ Facebook Live กลุ่มที่2ถ้าใครคิดว่าจะทำเป็นประจำใครคิดว่าจะทำเป็นประจำจัดแบบจันทร์พุธศุกร์หรือจัดทุกเย็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ทำโพสต์เดียวเลยค่ะแจ้งหน้าเพจว่าเราจะมีการจัด Facebook Live พบกันทุกวันจันทร์กี่โมงแบบนี้เป็นต้นนะคะทำโพสต์เดียวเลยแล้วโพสต์เนี้ยก็นานๆโพสต์นานๆกลับมารีโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะช่วยทำให้ทางแฟนเพจของเราเนี่ยไม่รำคาญนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการโพสต์รูปภาพเห็นไหมคะทำ Facebook Live ง่ายๆเลยจริงๆเราโพสต์แคปชั่นเป็นอยู่แล้วเราโพสต์รูปภาพเป็นอยู่แล้ววันนี้แค่นำทุกเทคนิคเนี่ยมาใช้ทำให้ Facebook Live ของเราประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะโอเคในเรื่องของรูปภาพต่อมาพูดถึงเรื่องของวิดีโอบ้างนะคะวิดีโอโพสต์นะคะสำหรับในเรื่องของวิดีโอคือการทำ Facebook Live บางคนอาจจะทำเป็นวิดีโอแบบโอ้โหแนะนำจะมีการไลฟ์เมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าคำถามว่าไอ้ตัววิดีโอเนี่ยมันถ้าเราระหว่างทำไลฟ์กับบางคนเลือกไปทำวิดีโอทำแบบไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันนะคะพูดง่ายๆค่ะมิ้มแบ่งออกเป็นชั่วโมงของการความอดทนของคนณปัจจุบันถ้าเราทำคลิปอะไรก็ได้ที่เป็นวิดีโอทุกคนคิดว่าประมาณกี่นาทีถึงแบบถึงจะอยากดูจริงๆมันก็เกี่ยวกับคอนเทนต์ด้วยนะคะแต่โดยปกติถ้าวันนี้มิ้มทำวิดีโอให้กับลูกค้าของมิ้มไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามเรทมันจะอยู่ที่30วินาทีถึง3นาทีชั่วโมงการรอคอยอดทนดูของผู้คนณปัจจุบันถูกประมาณนั้นนะคะถ้าอยู่บน Facebook ก็คือ30วิถึง3นาทีคือถ้ามากกว่านั้นเขาก็จะเริ่มรู้สึกรำคาญแล้วเขาจะเกิดการกรอกลับไปกลับมาไม่ดูเนื้อหาของเราต่อเนื่องคือเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการทำวิดีโอนะคะวันนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหรือบางใครก็สามารถใครบางคนสามารถตัดต่อได้แล้วแต่ยังไงก็ยังมีความยุ่งยากมากกว่าการทำ Facebook Liveเพราะว่า Facebook Live เนี่ยทำง่ายมากๆเดี๋ยวมิ้มจะบอกวิธีการทำว่ามันทำยังไงนะคะในเรื่องของการทำ Facebook Live เจ้าตัววิดีโอนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะมันยังเขาเรียกว่าพอชั่วโมงรอคอยสูงความอดทนของคนเนี่ยมีน้อยลงทำวิดีโอเนี่ยนอกจากต้องทำให้กระชับทำให้คนดึงดูดใจบางคนดูครั้งเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ดูอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ Facebook Live มันถึงมาตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะมีเปิดผิดสไลด์ค่ะการทำ Facebook Live มันจึงมาตอบโจทย์ในเรื่องของถ้าเรานะคะไม่ถนัดทำวิดีโอหรือว่าวิดีโอมีต้นทุนสูงวันนี้นะคะจะบอกว่า Facebook Live ก็เป็นอีกหนึ่งทางช่วยที่จะมาช่วยผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะที่ใครที่แบบโอ้ไม่อยากทำวิดีโอไม่อยากตัดต่อยากจังเลยหรือว่าเคยไปถามโปรดักชันทีมแล้วการทำวิดีโอเนี่ยค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยนะเดี๋ยวมิมก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือวิธีการทำแบบ Facebook Live มาดูกันค่ะว่า Facebook Live เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันคืออะไรนะคะคือเจ้าตัว Facebook Live นี่นะคะมันก็คือการที่เราจะถ่ายทอดสดอะไรแบบเรียลไทม์อย่างแรกเลยนะคะคีย์เวิร์ดอย่างแรกของ Facebook Live คือ Real Time ก็คือทันต่อเหตุการณ์และอย่างที่2ของ Facebook Live นะคะนั่นก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่า Two Way Communication อย่างจะเห็นไหมคะว่าวันนี้นะคะทุกท่านชมมิ้มอยู่สดๆนะคะก็อาจจะมีพูดผิดไม่มีตัดเลยถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยเราจะตัดคำผิดนะคะแต่ณช่องสดๆเนี่ยทุกท่านจะอยู่กับมิ้มแม้กระทั่งตอนที่มิ้มพูดผิดพูดถูกนะคะรวมไปถึงใครส่งคอมเมนต์อะไรมามิ้มสามารถเห็นได้ทันทีใครมีคำถามติดโอ้โหอยากรู้ตรงนี้จังเลยมันทำยังไงส่งมาหามิ้มได้ทันทีเป็น two way communication หรือการสื่อสารแบบ2ทาง Facebook ชอบอะไรคะ
ตอนที่เราเรียนกันตรงเซสชั่นตอนแรกๆ Facebook เขาชอบอะไรคะชอบการสื่อสารแบบ2ทางเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำโพสอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดการไลค์การแชร์การสื่อสารแบบ2ทางนะคะอย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวมิมขออนุญาตดูมือถือนิดนึงนะคะว่าตอนนี้มีผู้ชมกี่ท่านแล้วเขาไม่ขึ้นไม่เห็นค่ะทีมงานประมาณกี่ท่านแล้วคะ900กว่าท่านแล้วนะคะเห็นไหมคะยอดชมสูงมาก900กว่าท่านและทุกท่านส่งคอมเมนต์มาหามิมใครที่ฟังถึงตอนนี้แล้วช่วยคอมเมนต์มาเพิ่มยอดรีชให้เพจของกรมได้ไหมคะกดไลค์ก็ได้ค่ะกดหัวใจหรือใครได้สัญลักษณ์แคร์แล้วฝากกดหน่อยค่ะกดตอนนี้เลยค่ะกดได้เลยนะคะ900คนแล้ว900คนค่ะช่วยกด something ออกมานะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ใครมีแคร์กดมาได้เลยนะคะอวดเลยค่ะใครมีเครื่องหมายแคร์แล้วอ๋อใครมีเครื่องหมายแคร์แล้วกดมาอวดหน่อยค่ะยังไม่ได้ไปของมิ้มยังไม่ได้อัปเดตเลยนะคะเครื่องหมายแคร์ใครมีแล้วคะตอนนี้ยังไม่เห็นเครื่องหมายแคร์นะคะใครมีกดมาอวดหน่อยค่ะเครื่องหมายแคร์คือเครื่องหมายกอดอ๋อมีแล้วค่ะมีหลายคนมีแล้วเครื่องหมายกอดอะค่ะมีหลายคนมีแล้วนะคะเครื่องหมายแคร์ใช่ค่ะในห้องส่งเรามีหรือยังคะเครื่องหมายแคร์เป็นเครื่องหมายกอดเป็นเครื่องหมายห่วงใยค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าการทำ Facebook Live มันเกิดการสื่อสารแบบ2ทาง two-way communication เราสามารถคุยกันได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ทำเพจทำรูปก็แล้วทำวิดีโอก็แล้วยอด reach เพจยอดการเข้าถึงของเพจอย่างน้อยลองมาทำไลฟ์ดูนะคะลองมาทำไลฟ์ดูคุณก็จะได้ยอดรีชแบบนี้นั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีบอกด้วยบางคนบอกว่ากลัวจังเลยอ่ะเคยเห็นเพื่อนทำไลฟ์แล้วแบบไม่มีคนไปดูเหมือนนั่งพูดคนเดียววันนี้เดี๋ยวมีเอาเทคนิคมาให้ด้วยนะคะว่าทำยังไงให้มีคนมาเข้าชมเมื่อกี้ก็แพทย์จะบอกไปหลายเทคนิคแล้วนะคะอย่าลืมเตือนเขาอย่าลืมเขียนแคปชั่นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆเราโป้งป้างไลฟ์ขึ้นมาเป็นไงคะคนไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรเขาทำอะไรอยู่หรือเขาจะมีไลฟ์เมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราแจ้งเตือนรีมายท่านหลายรอบมากท่านเลยมาอยู่กับเราในวันนี้931ท่านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นไงคะไลฟ์ Facebook Live เนี่ยมันสามารถทำให้เพจของเราเนี่ยมียอดรีชสูงขึ้นได้เลยนะคะทำให้เพจของเราเนี่ยมียอดรีชสูงขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมคะทุกคนคอมเมนต์ทุกคนค่ะขออีกหนึ่งอย่างได้ไหมคะช่วยแชร์ได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เนื้อหาของเราฟรีจริงๆช่วยแชร์เพื่อเพิ่มเพื่อนๆผู้ประกอบการรายอื่นๆนะคะในห้องส่งเตรียมแชร์เรียบร้อยนะคะทางบ้านค่ะรบกวนแชร์ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะปุ่มแชร์อยู่ง่ายๆค่ะเป็นลูกศรออกอะค่ะเป็นลูกศรออกนั่นแหละค่ะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์คนละ1แชร์พอค่ะไม่ต้องแชร์ถึง3แชร์3กลุ่มไม่ต้องนะคะแชร์ไปเผื่อเพื่อนๆที่แบบอยากจะทํา Facebook Live และรวมไปถึงนะคะอนาคตทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยติดปีกการค้าออนไลน์ของเราเนี่ยจะมีคลาสอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากแชร์เผื่อว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนอยากทํา Facebook Live วันนี้ก็จะได้มาเรียนพร้อมๆกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราเค้าเรียกว่าการ Give andคือเราต้องรู้จักให้ก่อนมาที่กรมส่งเสริมเนี่ยจะแบบไม่ต้องให้ทุกคนเสียเงินเลยให้ทุกคนเรียนอยู่ที่บ้านได้เพราะฉะนั้นฝากทุกท่านแชร์คอนเทนต์ฟรีๆดีๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปยัง Facebook ส่วนตัวหรือไปยังกลุ่มต่างๆที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์นะคะฝากแชร์ด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการที่เราทำ Facebook Live เลยนอกจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกิดกับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะในช่วงที่เราต้องช่วยกันฝ่าภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะฝากแชร์ด้วยขอบคุณค่ะใครแชร์ขอให้ไม่ติดโควิดนะคะส่วนใครไม่แชร์ก็ขอให้ไม่ติดเหมือนกันนะคะแต่ใครแชร์จะน่ารักมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะวิธีการที่ทุกท่านแชร์มิ้มจะดูได้จากตรงไหนรู้ไหมคะมิ้มจะดูได้จากยอดผู้ชมเวลาที่เพื่อนของเราแชร์ยอดผู้ชมของโพสต์นั้นๆจะสูงขึ้นตอนนี้เมื่อกี้มิมอยู่ที่931นะคะตอนนี้มิมได้ยอดแชร์ที่มิมบอกให้ทุกคนแชร์เนี่ยขึ้นมา954มิมขอดันถึง 1,000 คนได้ไหมคะเพราะว่าในกลุ่มของเราติดปีกการค้าออนไลน์เนี่ยมีทั้งหมด 4,000 คนไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่ตื่นหรืออะไรคะ work from home อยู่นะคะก็เลยทำงาน24ชั่วโมงตื่นสายเลยทีเดียวโอเคนะคะ
ก็ฝากแชร์หน่อยนะคะฝากแชร์นี่ยอดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่ทุกคนช่วยกันแชร์อย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ฟรีๆดีๆที่วันนี้แชร์ทุกเคล็ดลับจริงๆในเรื่องของการทำ Facebook Live เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเนาะโอเคค่ะเห็นไหมคะเวลาที่เราทำ Facebook Live เราจะได้รีแอคชั่นประเภทต่างๆอย่างที่มีบอกเมื่อกี้นะคะเราจะได้รีแอคชั่นประเภทต่างๆเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นประเภทที่2กันค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่มีมไลฟ์อยู่ณขณะนี้ทุกคนกดรีแอคชั่นไม่ว่าเป็นกดไลค์กดเลิฟกดหัวใจกด5ๆมีใครกดโกรธมั้ยคะอย่าโกรธมิมนะคะอย่ากดโกรธนะคะหรือกดโกรธคือแบบว่ากดพยายามที่เป็นเชิงบวกนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้มิมนะคะโอเคเห็นไหมคะเราก็จะได้รีแอคชั่นประเภทต่างๆของ Facebook นะคะเดี๋ยวสไลด์ไม่ขึ้นนะคะตอนนี้สไลด์ยังไม่มาเห็นไหมคะก็จะได้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เห็นไหมคะ Facebook Live เนี่ยมันสามารถเพิ่มรีแอคชั่นได้ด้วยนี่คือข้อดีของ Facebook Live นะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปค่ะมาดูจุดเด่นของ Facebook Live ค่ะเจ้าจุดเด่นของ Facebook Live มีอะไรบ้างทำไมเราถึงมาหน้าทำจังเลยไอ้เจ้า Facebook Live เนี่ยอย่างแรกเลยค่ะ Facebook Live เนี่ยมันทำให้เรตติ้งค่อนข้างสูงเรตติ้งค่อนข้างสูงในที่นี้หมายความว่ามันสามารถทำได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้มีคนดู 1,000 กว่าท่านแล้วนะคะ 1,000 กว่าท่านเนี่ยถ้าใครถ้าเราเห็นตอนนี้เราจะเห็นว่ายอดรีชประมาณ 1,000 กว่าท่านแต่ Facebook Live เนี่ยมันสามารถเก็บเป็นโพสต์นึงที่อยู่บนหน้าเพจของเราได้ใครที่ไม่สามารถชมทันรอบสดของเราก็มาดูรอบย้อนหลังได้แต่ยังไงเราอย่าไปเขาเรียกว่าเราพยายามให้คนมาดูรอบสดๆของเรานะคะเพราะว่ารอบสดๆเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นการคอมเมนต์การแชร์ได้ดีกว่ากันนะคะก็คือคนจะมีรีแอคชั่นมากกว่าเพราะว่าเวลาที่คนไปดูย้อนหลังคนจะกรออันนี้คือพฤติกรรมทั่วไปนี้เรากรอไหมคะเวลาที่เราไปดู Facebook Live อะไรเราจะเกิดการกรอแต่ถ้าเราดูชมสดๆเนี่ยมันจะดึงดูดใจให้เราดูกว่าเพราะว่าเหมือนเราได้คุยกับเขาเรียกว่าคนที่อยู่ทางห้องส่งโดยตรงเลยนะคะอีกอย่างนึงค่ะ Facebook มันสามารถบูสต์โพสต์ได้มันเหมือนโพสต์ประเภทหนึ่งเลยค่ะที่เราสามารถบูสต์โพสต์หรือว่าการโปรโมทโพสต์นั้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาชมวิดีโอของเราได้อีกนะคะและอีกอย่างนึงค่ะไม่ต้องไปเสียเงินเหมือนทีวีเหมือนสมัยก่อนเลยสมัยก่อนเนี่ยเราอยากไปออกรายการสักรายการอยากมีวิดีโอตัดต่อแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะเอาสินค้าของเราไปออกรายการแบบในทีวีนะคะแต่วันนี้ทุกคนสามารถสร้างช่องหรือว่าแชนเนลของตัวเองขึ้นมาเลยทำเป็นรายการมีพาร์ทนั้นพาร์ทนี้พาร์ทโปรโมชั่นพาร์ทแนะนำสินค้าพาร์ทเชิญแขกรับเชิญแบบนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถทำได้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของทันทีทันเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทันนะมิมไม่หายไปไหนนะคะทุกท่านตอนนี้มิมแอบไปทานน้ำมานะคะโอเคเมื่อกี้แอบไปทานน้ำมานะคะพูดมาตั้งแต่เช้าเจ็บคอไม่รู้จะโกนทำไมทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมคะมิมกลัวทุกท่านไม่ได้ยินเสียงชัดได้ยินเสียงชัดไหมคะเพราะว่าในห้องส่งของเราวันนี้เรามีนักเรียนมาเรียนกับเราด้วยนะคะตอนบ่ายจะถ่ายให้ดูว่านักเรียนของเราสวยหล่อกันแค่ไหนที่มานั่งชมอยู่ในห้องส่งของเรานี้นะคะโอเคค่ะเรากลับมาที่สไลด์ของเรานะคะคืออย่างต่อมานะคะนอกจากมันจะเรตติ้งสูงแล้วมันยังทันทีทันเหตุการณ์ความสดใหม่ของ Facebook Live เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดสำคัญเลยอย่างที่เราบอกว่า Facebook Live มันมีคีย์เวิร์ด2อันก็คือ1 real time 2 two way communication real time ก็คือทันทีทันเหตุการณ์นี่แหละค่ะทันทีทันเหตุการณ์เห็นไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น Facebook Live เนี่ยมันสามารถไลฟ์เหตุการณ์จากจุดนึงไปให้คนอีกหลายจุดได้ชมได้เลยนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าข่าวหลายๆสำนักเนี่ยก็ใช้ Facebook Live ไลฟ์ให้เราชมเลยว่าตอนนี้เกิดเหตุอะไรมีเหตุด่วนเหตุอะไรนะคะก็สามารถไลฟ์ให้ทุกคนชมได้เพราะว่าเวลาที่ทำไม Facebook Live มันถึงแบบเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าทีวีเพราะปัจจุบันพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไปอยู่บนรถซะส่วนใหญ่อยู่ที่ทำงานซะส่วนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ Facebook Live มันอยู่บนมือถือค่ะทุกคนสามารถดูบนมือถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าชมได้จากมือถือของตัวเองเลยนะคะแล้วก็
ป็นการสื่อสารแบบ2ทางอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดหลักของ Facebook Live เลยคือเราสามารถโต้ตอบกับคนที่มาชม Facebook Live ของเราได้นะตอนนี้ก็เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่มิมสอบถามไปว่าได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะมิมจะได้เลิกตะโกนคะแล้วก็ภาพชัดเจนดีไหมคะทุกคนเห็นมิมชัดดีไหมคะทุกคนตอบมาแล้วนะคะว่าชัดเจนดีมากเลยค่ะมีบางท่านตอบมาถึงขั้นแบบว่าอยากได้ไลฟ์แบบกินสกรีนแบบนี้แสดงว่ามีพื้นฐานของการทำไลฟ์หรือทำรายการอยู่ด้วยใช่ไหมคะถึงรู้ว่าตอนนี้มิมไม่ได้ยืนอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรบนภาพวิดีโอแต่มิมยืนอยู่บนกรีนสกรีนนะคะแสดงว่าต้องมีพื้นฐานใครอยากทำแบบนี้เดี๋ยวตอนบ่ายโชว์ให้ดูไหมคะว่าจริงๆมิมยืนอยู่บนอะไรดีไหมคะดีไหมใครอยากดูว่ามิมยืนอยู่บนอะไรทำไมมีกรีนสกรีนแบบนี้ตัดเป็นหน้าจอที่ทุกคนเห็นลูกโลกหมุนไปหมุนมาเป็นหน้าจอตัดไปตัดมาแบบนี้เดี๋ยวตอนบ่ายอยู่กันให้ถึงตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูมี4เซสชั่นด้วยกันนี่อยู่เซสชั่นที่1เห็นไหมคะเซสชั่นที่1บอกแทบจะหลายเทคนิคแล้วนะคะในเรื่องของการทำไลฟ์นะคะอย่างที่2เนี่ยนะคะอย่างสุดท้ายในเรื่องของการในหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของเราและผู้ชมมีส่วนร่วมกันมิมได้คำถามมานะคะเป็นคำถามที่ให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาก่อนที่จะมาไลฟ์นะคะคำถามมีถามมาว่าเราจะทำยังไงเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถคุยโต้ตอบกับคนทางไลฟ์ได้วิธีการง่ายๆเลยเราต้องทำเหมือนว่ามือถือของเราเนี่ยเหมือนเราคุยกับใครสักคนนึงค่ะเลนกล้องมือถือสมมุติเราถ่ายด้วยกล้องหน้านะคะเดี๋ยวเปิดมิมเต็มจอโอเคสมมุติว่าวิธีการที่เราจะทำไลฟ์ให้เราเหมือนคุยกับคนทางบ้านโดยตรงนะคะวิธีการง่ายๆเลยเราต้องทำว่าไอ้หน้าจอมือถือเนี่ยมันเหมือนกับคนคนหนึ่งแล้วเลนของมือถือคือเลนตาของคนคนนั้นเวลาที่การที่เราจะคุยกับใครเราควรสบตาเขาพูดเขาอย่างตอนนี้ค่ะมิมไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะมิมจ้องแต่หน้าจอเลนอย่างเดียวเลยเป็นจุดโฟกัสว่ามิมเหมือนคุยกับทั้ง 1,000 กว่าท่านเนี่ยนะคะณตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเราต้องคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้มิมก็คอนเซนเทรตทุกท่านอยู่นะคะก็คือมองเลนอย่างเดียวเลยนะคะอย่ามองที่อื่นเวลาที่เราทำ Facebook Liveเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะที่ไม่ควรทำจริงๆทำได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่จะทำให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราไลฟ์เราเห็นหน้าตัวเองหรือมีจอฟลิปออกมาให้เราเห็นตัวเองอย่ามองตัวเองในจอนั้นนะคะมันจะทำให้สายตาของเราเนี่ยหลุดจากโฟกัสเราต้องไปที่เลนอย่างเดียวเหมือนเราคุยกับใครแล้วเราสบตาเขาอย่างเดียวไม่พลาดสายตาจากเขาไปอย่างเช่นมิมยกตัวอย่างให้ดูนะตอนนี้นะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้มิมคุยกับทุกท่านอยู่มิมมองไปที่เลนส์แต่ถ้าวันนี้มิมมองตัวเองในจอทุกคนจะเห็นว่าสายตามิมหลบไปหลบมาขึ้นลงเพราะว่ามิมกำลังดูว่าตอนนี้ทีมงานตัดสลับกล้องไหนอยู่นะคะก็อาจจะมีหลุดพลาดสายตาไปบ้างนะคะอย่างเช่นตอนนี้มิมมองเลนส์มันจะเหมือนมิมคุยกับทุกคนแต่ถ้าเดี๋ยวมิมยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าถ้ามิมไม่มองเลนส์แล้วมองตัวเองในกล้องจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือมิมมองตัวเองในกล้องนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้เราทำไลฟ์สดอยู่นะคะเห็นไหมคะเราจะมองตัวเองไม่ต้องห่วงสวยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไลฟ์นะคะให้แต่งสวยมาให้เต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมามองตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไงนะโอเคเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะถ้ามิมมองตัวเองในจอคอมนะคะที่ไม่ใช่จอเลนนะคะมิมก็จะสายตามิมก็จะหลุดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นว่าสายตามิมตอนนี้หลุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทำ Facebook Liveเวลาที่ใครไลฟ์ด้วยมือถือก็ตามแล้วฟลิปกล้องหน้าหันกลับมานะคะก็จะเห็นตัวเองก็จะมองแต่ตัวเองอย่างนี้จะทำให้คุณหลุดสายตาจากผู้ชมจะทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าคุณไม่ได้คุยกับเขาคุณคุยกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ชมไลฟ์ของคุณอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะคะเวลาที่ไลฟ์เมื่อไหร่อย่ามองตัวเองในจอให้มองเลนส์กล้องเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปของเราค่ะสไลด์ของเราต่อมานะคะก็คือในเรื่องของใครๆก็สามารถทำวิดีโอได้ค่ะในเรื่องของ Facebook Live นะคะแต่ก่อนการทำวิดีโอยากไหมคะต้องตั้งกล้องต้องตัดต่อต้องวางสคริปต์จริงๆ Facebook Live ก็วางสคริปต์แต่วิดีโอเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดในการจัดทำมากกว่าและระยะเวลาน้อยไหมคะต้องโอ้โหเอาทุกเรื่องที่มีเนี่ยอัดไปใน3นาทีให้ได้ทำยังไงดีนะในเรื่องที่มีให้อยู่3นาทีให้ได้นะคะโอเคนะคะก็แต่ Facebook Live เนี่ยสามารถตัดต่อได้นะคะทุกคนตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Facebook เลย
วันนี้ช่วงบ่ายมีสอนกันด้วยว่าจะตัดต่อ Facebook Live ยังไงนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดต่อได้เนียนเท่ากับโปรแกรมนะมิมเชื่อว่าอนาคต Facebook ก็อาจจะพัฒนามากยิ่งขึ้นแต่สามารถตัดต่อได้แบบง่ายมากๆโดยที่ทุกคนไม่ต้องใส่โปรแกรมมันเข้าไปเลยใช้ตัวโปรแกรมของ Facebook อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ Facebook Live เนี่ยมันไม่จำกัดเวลาคนดูเห็นไหมคะทุกคนดูมิมมาเรื่อยๆตอนนี้นาทีที่เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นาทีที่เท่าไหร่แล้วคะ1ชั่วโมงแล้วทุกคนยังอยู่กับมิมเกือบพันท่านอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะ Facebook Live เนี่ยมันไม่เหมือนรายการทีวีเราสามารถใส่มันไม่เหมือนกับการทำวิดีโอเราสามารถใส่รายละเอียดสินค้าคุยกับลูกค้าของเราได้อย่างunlimitedเลยแต่ว่าระยะเวลาถ้าเราพูดถึงว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการจะทำไลฟ์อยู่ที่เท่าไหร่จริงๆคำตอบนี้นะคะจริงๆมันไม่ได้ตายตัวแต่ถ้ามิมแนะนำนะคะไม่ควรต่ำกว่า20นาทีถ้าคุณไลฟ์แค่10นาทีแบบว่าเราจะมาเจอกันเร็วๆในไลฟ์แค่10นาทีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ1เลยคือมันไม่ทันมีคนมาชมคือคนมาชมอาจจะน้อยเกินไปมันก็ทำ Facebook Live มาก็ยอดเข้าถึงก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นควรทำมากกว่า20นาทีถึง1ชั่วโมงทำได้สบายเลยค่ะ20นาทีถึง1ชั่วโมงอย่าต่ำกว่านี้นะคะเพราะว่าต่ำกว่านี้ยอดลีชหรือยอดการเข้าถึงยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะเห็นรายการหลายๆรายการอย่างรายการที่เราชมกันวันนี้ Facebook Live นี่นะคะเราจะเห็นว่าตอนต้นนะคะก็จะมีโฆษณาต่างๆโฆษณาต่างๆเหล่านั้นนะคะจะเป็นโฆษณาที่เอามารอผู้ชมให้เข้ามาชมก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เกิดการทํา Facebook Live ขึ้นมา Facebook จะแจ้ง notification หรือการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ติดตามเพจของเราหรือว่าผู้ที่ติดตามกลุ่มของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเกิด notification ขึ้นว่าตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดแล้วอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนมีความเร็วไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการส่ง notification ไปเนี่ยมันอาจจะล่าช้าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย10นาทีแรกหรือ5นาทีแรกนะคะพยายามพูดเรื่องอื่นที่ยังไม่เข้าเนื้อหากว่ามิ้มจะเข้าเนื้อหานะคะมิ้มก็ต้องรอนักเรียนเข้าห้องพร้อมกันเหมือนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยค่ะเหมือนใครเข้าห้องสายอาจารย์ต้องรอก่อนไม่อย่างนั้นอาจารย์จะต้องพูดหลายรอบอย่างนั้นเป็นต้นนะคะมิ้มต้องรอนักเรียนของมิ้มเนี่ยเข้ามาในห้องจำนวนพอสมควรก่อนแล้วเราค่อยเข้าเรื่องเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะได้อีกเทคนิคแล้วนะคะไลฟ์เนี่ยประมาณ20นาทีขึ้นไปและอีกอย่างนึงนะคะไอ้เจ้าตัววิดีโอ Facebook Live เนี่ยมันสามารถนำมาเป็นวิดีโอที่เราไปลงใน YouTube ด้วยได้วันนี้เราไลฟ์บน Facebook เราจริงๆมันสามารถไลฟ์ได้2ช่องทางก็ได้นะคะ Facebook ได้ YouTube ได้พร้อมๆกันก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไลฟ์บน Facebook อย่างเดียวแล้วถ้าใครไลฟ์บน Facebook สามารถดูดวิดีโอไปลง YouTube ด้วยก็ได้สร้างเป็นชาแนลของตัวเองก็ได้สร้างฐานคนติดตามแล้วก็ร้านค้าหรือว่าแฟนเพจของเราได้ง่ายขึ้นเชื่อไหมคะว่าการทำ Facebook Live อะค่ะมันทำให้เกิดแฟนคลับหรือแฟนตัวยงได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรเป็นประจำอะค่ะเราจะเกิดฐานคนดูมากขึ้นอย่างเช่นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตอนแรกที่เราจัดคลาสแบบออนไลน์แบบนี้นะคะเรามีคนชม 1,200 ท่านไม่ใช่คนชมเขาเรียกว่าคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มของเรา 1,200 ท่านวันนี้เป็นเซสชั่นที่3หรือว่า EP ที่3ที่เราจัดกันในเรื่องคอร์สออนไลน์ไลฟ์สดแบบนี้นะคะก็มีคนชมเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาสมาชิกกลุ่มถึง 5,000 ท่านได้แล้วไหมคะในกลุ่มนี้ติดปีการค้าออนไลน์กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเห็นไหมคะว่ามันเป็นการเพิ่มฐานจำนวนคนดูเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหลายๆคนบอกว่าวันนี้ไลฟ์คนดูน้อยจังเลย1 2 3 4แต่ถ้าคุณทำเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วคอนเทนต์ต้องดีด้วยนะคะถ้าคุณทำเป็นประจำทุกวันก็จะมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนแม่ค้าพ่อค้าที่เขาไลฟ์เขาจะมีลูกค้าประจำอะค่ะเหมือนเราเปิดร้านค้าทั่วไปเลยวันนึงเราจะมีลูกค้าประจำขึ้นมาแต่ลูกค้าประจำเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า Facebook Live เนี่ยมันจะเป็นอีกตัวช่วยนึงที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างฐานแฟนเพจได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอีกอย่างนึงค่ะต้นทุนของการทำ Facebook Live ต่ำมากๆเลยต่ำมากๆในที่นี้ถ้าเราตัดเรื่องมือถือออกไปเพราะเราต้องซื้อมาใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วมือถือของเราสามารถทำ Facebook Live ได้เลยถ้าจะมากสุดนะคะก็คงจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตที่เราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างแรงหน่อยนะคะในเรื่องของการทำ Facebook Live นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันแทบจะไม่มีเลยแต่ถ้าเราทำวิดีโอหรือทำวิดีโอพรีเซนต์บริษัท1เราต้องจ้างโปรดักชั่นทีม2เราต้องมีกล้องที่มันค่อนข้างมีคุณภาพดี
3เราต้องมีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ตัดต่ออย่างนี้เป็นต้นมันก็เพิ่มต้นทุนเพิ่มคอสของการทำแบบวิดีโอขึ้นมานะคะและอีกอย่างนึงค่ะสำหรับใครที่ทำเป็นชาแนลให้ความรู้นะคะหรือว่าทำเป็นชาแนลที่เป็นรายการต่างๆมันสามารถหารายได้ได้จาก Facebook ได้ด้วยหารายได้ได้จาก Facebook ได้ยังไงมันมี2ทางเลยค่ะทางแรกก็คือ Facebook เขาจะให้เรื่อง Ad Break Ad Break คล้ายๆ YouTube เลยค่ะถ้าช่องไหนเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการรับรายได้ของ Facebook สามารถรับรายได้จาก Facebook ได้ด้วยนะคะก็คือ Facebook เขาจะส่ง Ad Break มาไว้ในตัวไลฟ์วิดีโอของคุณย้อนหลังนั่นแหละค่ะมาใส่ไว้ตรงนั้นเวลาที่ใครมาชมเราและชมโฆษณาที่ Facebook ส่งมาเราก็จะได้เงินเข้าบัญชีด้วยเหมือน YouTube เลยค่ะอย่างที่2ก็คือสปอนเซอร์ถ้าใครจัดรายการดีๆนะคะก็อาจจะมีโลโก้สปอนเซอร์ขึ้นไปมาได้แบบเยอะแยะไปหมดเลยลืมเอาสปอนเซอร์มาออกรายการเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้เรามีนักเรียนที่ทำรายการวิทยุอยู่ก็คงทราบอยู่แล้วถ้าเราทำรายการที่ดีอนาคตแน่นอนเลยค่ะว่ามีสปอนเซอร์เข้ามานะคะก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะในเรื่องของการทำ Facebook Liveเดี๋ยวก่อนจะไปจุดด้อยนะคะพอดีมีคำถามจากนักเรียนในห้องส่งนะคะเดี๋ยวรบกวนกล้องขาถ่ายมาที่นักเรียนของเราหน่อยนะคะนักเรียนของเราในห้องส่งนะคะวันนี้มีทั้งหมด4ท่านด้วยกันแต่ถ่ายเจาะไปที่นักเรียนก่อนนะคะถ่ายเจาะไปที่เรียนเพราะว่าวันนี้เราจะมาเฉลยกันทีหลังนะคะว่ามิ้มยืนอยู่บนอะไรนะคะถ่ายต่อมาที่นักเรียนของเราเอียงหน่อยค่ะเอียงอีกค่ะยังอีกค่ะโอเคมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะตัดจอมาที่นักเรียนของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอไมค์ให้นักเรียนของเราหน่อยค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมิ้มขออนุญาตไมค์ไม่มีเหรอคะโอเคเดี๋ยวมิ้มขออนุญาตตัดเป็น2จอได้ไหมคะเป็นจอมิ้มกับจอนักเรียนเดี๋ยวมิ้มจะพากนักเรียนให้ฟังว่านักเรียนพูดอะไรเพราะว่าไมค์ของเราไปกับพิธีกรแล้วนะคะโอเคทุกคนค่ะอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะคะชมนักเรียนคนสวยของเราวันนี้เป็นตัวอย่างคำถามของนักเรียนคนสวยของเรานะคะโอเคโอเคค่ะมาภาพเสียงได้ยินชัดเจนไหมคะเปิดไมค์หรือยังคะได้ยินไหมคะฮัลโหลโอเคได้ยินค่ะโอเคโอเคค่ะมาแล้วนะคะโอเคค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนักเรียนของเราก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอเมย์นะคะเภสัชกรหญิงเมวดีเรียววิลาสุขค่ะก็เป็นผู้ประกอบการของบริษัท Vital World แล้วก็ Pharmacy ค่ะดูแลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านสินค้าสุขภาพแล้วก็ให้คำปรึกษาการใช้ยากับประชาชนในฐานะเภสัชชุมชนค่ะค่ะโอเคค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอมีคำถามอะไรนะคะที่เมื่อกี้น่าจะมีคำถามใช่ไหมคะก็แบ่งเป็นเซสชันโอเคเชิญคุณหมอถามได้ค่ะนี่มองกล้องหรือว่ามองที่กล้องก็ได้ค่ะโอเคค่ะค่ะก็คำถามมีว่าที่โค้ชมิมสอนมาให้เราแชร์หรือว่าเพิ่มผู้ชมใช่ไหมคะโดยการแชร์ไปแต่สว่าการแชร์จากหน้าFacebook 1ไปยังอีกเพจ1ค่ะอันนี้มันจะช่วยเพิ่มมากกว่าหรือว่าทำปาร์ตี้รับชมค่ะคำถามก็คือมันต่างกันอย่างไรหรือว่าใช้วิธีไหนจะเหมาะสมกว่าก็คือคุณหมอบอกว่าเราแชร์ไปยังเพจหรือว่าจะปาร์ตี้รับชมใช่ไหมคะใช่โอเคคือเวลาที่เราแชร์ไปที่เพจนะคะเหมือนตอนนี้ค่ะเราต้องบอกว่าถ้าเราไลฟ์ที่ไหนสมมุติว่าตอนนี้เราไลฟ์ณกลุ่มติดปีกการค้าออนไลน์ที่มีกลุ่มสมาชิกอยู่ที่ 4,000 คน Facebook จะคิดเลทจากตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือจะคิดเลทให้คนเข้าถึงจากเลทที่มาจากเขาเรียกว่ามาจากต้นทางมากที่สุดถ้าเราแชร์ไปยังเพจอื่นๆเราจะไม่ได้ยอดรีชเท่าไหร่เหมือนวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าต้นทางมี 4,000 ปลายทางมี 100,000 เพราะตอนนี้เราแชร์ไปที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นแฟนเพจด้วยที่มีแฟนเพจอยู่แสนกว่าคนแน่นอนว่าการที่เราจะเพิ่มยอดรีชหรือคนเข้าชมจากการที่เราแชร์เพจใหญ่แทบจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นักณวันนี้นะคะแต่ถ้าแชร์ไป Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้มากกว่ามันเหมือนเป็นคือหนึ่งเลยมันอาจจะไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเพจนั้นๆที่เราไปแต่ถ้าจุดประสงค์ของเพจนั้นๆที่เราไปอย่างเช่นว่า
คุณหมอแชร์เรื่องสุขภาพแล้วแชร์ไปยังเพจของตัวเองคุณหมอจะสังเกตได้เลยว่ายอดรีชมันจะไม่ค่อยสูงหรือยอดคนดูมันก็ไม่ค่อยสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำไลฟ์แล้วให้ยอดคนดูสูงต้องทำในเพจที่มียอดคนดูสูงเพราะวันนี้มีคนถามนี้มาว่าทำในเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ชมอยู่หรือเปล่านะคะถ้าชมอยู่ก็กดแบบว่าชมอยู่ค่ะคำถามนี้นะคะถามว่าไลฟ์ Facebook บนเพจส่วนตัวบน Facebook ส่วนตัวหรือเพจดีคะอันไหนดีกว่ากันคำตอบเลยนะคะก็คือจริงๆเราต้องดูที่พื้นฐานค่ะอย่างเช่นว่าเพจของเราเนี่ยมียอดคนติดตามแบบถ้าเยอะมากๆก็ดีกว่า Facebook ส่วนตัวแน่นอนสมมติว่ามีเพจเป็นแสนแต่ Facebook ส่วนตัวมันสูงสุดได้อยู่ที่ 4,000 กว่าท่านเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook ที่เป็นเพจมันก็ต้องดีกว่าแน่นอนถ้า Facebook ส่วนตัววันนี้มีจำนวนคนที่เป็นเพื่อนเรามากกว่าเพจของเรานะคะเราก็ไลฟ์บน Facebook ส่วนตัวดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบางคนนะคะเปิดเพจมาแล้วแบบยอดเพจแบบหลักพันหรือหลักร้อยแบบนี้ค่ะไลฟ์ออกไปคนดูก็ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกอาจจะต้องช่วยในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแบบแชร์เข้าไปที่เพจจนวันนึงมีฐานคนติดตามเพจเยอะแล้วก็ค่อยไปไลฟ์ที่เพจอันนี้จะดีกว่าค่ะวิธีการแชร์เนี่ยสมมุติว่าอย่างตอนเนี้ยอย่างที่มิ้นบอกว่าเราแชร์จากต้นทางที่มีคนติดตามอยู่ 4,000 คนเราแชร์ไปเพจใหญ่ที่มีคนติดตามแสนกว่าคนยอดคนดูก็หลักพันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนการไลฟ์นะไปไลฟ์บนเพจใหญ่ใช้เพจใหญ่เป็นต้นทางในการไลฟ์พิมเชื่อว่าคนดูเนี่ยไม่ใช่หลักพันแบบที่เราเห็นกันตอนนี้แน่นอนก็คนดูก็จะตามฐานยอดรีชของเพจนั้นๆนี่ก็คือคำตอบนะคะขอบคุณคุณหมอเมย์มากเลยนะคะทุกคนปรบมือกดหัวใจให้คุณหมอเมย์คนสวยหน่อยค่ะในห้องส่งปรบมือนะคะโอเคขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามีช่วงเซสชั่นของคำถามกันด้วยนะคะทุกท่านจะอยู่ในช่วงก่อนจบเบรกนี้นะคะจะมีช่วงของคำถามให้ทุกท่านด้วยนะคะท่านจะได้ถามยิ้มเข้ามาแบบที่คุณหมอเมย์ถามได้เลยโอเคเรามาสู่จุดด้อยของ Facebook Live เราพูดมาตั้งแต่เช้า Facebook Live เหมือนมันดีมากๆเลยนะมันทำนู่นมันทำนี่ได้แล้วจุดด้อยมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดด้อยของเจ้า Facebook Live กันค่ะอย่างแรกเลยนะคะ Facebook Live มันพลาดแล้วพลาดเลยพลาดแล้วพลาดเลยเห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้ที่คุณหมอเมย์ไม่ยังไม่มาเพราะว่าคุณหมอเมย์ไม่ได้แบบไม่ได้แจ้งมิ้นไว้ว่าจะมีถามอะไรเงี้ยโอเคดีมากเลยคุณหมอทำให้เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านชมเลยนะคะว่าถ้าเราทำ Facebook Live มันพลาดแล้วพลาดเลยจำตอนฉากน้องตากล้องเดินผ่านเอาไมค์มาให้คุณหมอเมย์ได้ไหมคะมีใครจำได้ไหมคะจำได้กด1ค่ะจำได้กด1เลยค่ะมีใครเห็นไหมคะน้องตากล้องของเราเดินผ่านเอาไมค์มาให้คุณหมอเมย์ใครเห็นกด1ค่ะมีใครเห็นทันไหมคะมีใครเห็นทันกด1มาเลยนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าการทำ Facebook Live มันทำให้เกิดอะไรก็ตามถ้ามันพลาดแล้วมันจะพลาดเลยทันทีเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เมื่อกี้พูดผิดแก้ไขอะไรได้ไหมคะไม่ได้ต้องยิงยาวอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเราเกิดในกรณีพูดผิดนะคะเราก็ขอโทษนะคะเมื่อกี้ขออนุญาตด้วยนะคะเมื่อกี้พูดผิดอะไรเงี้ยเราก็ต้องอธิบายไปกับท่านผู้ชมนะคะFacebook Live เพราะฉะนั้นการทำ Facebook Live จะต้องเตรียมตัวให้ดีอย่าให้พลาดนะคะเพราะมันพลาดแล้วพลาดเลยอย่างต่อมานะคะคนดูเบื่อง่ายตอนนี้นะคะอยู่กันมา1ชั่วโมงครึ่งแล้วคนดูประมาณ1,000กว่าคนตอนบ่ายอาจจะหายไปเลยก็ได้โอ๊ยอะไรเนี่ยยังไม่ทันทำไลฟ์สักทีจะบอกให้ค่ะว่าเขาต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรมาสเตอร์พีซไว้ทีหลังนะคะเพื่อที่จะให้คนดูเราจนถึงเซสชั่นสุดท้ายไม่อย่างนั้นถ้าเราเอาเขาเรียกว่าเอาแบบว่าเคล็ดลับกลเม็ดทุกวิชามาให้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะคนดูทิ้งมิ้นไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้นเลยเอาวิธีทำไว้ทีหลังแบบว่าโคจะเป็นเคล็ดลับของมิ้มเลยนะคะไว้ทีหลังนะคะเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้อยู่ชมมิ้มนะคะทุกท่านอย่าเพิ่งมาดูชมย้อนทีหลังนะคะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าทุกท่านสงสัยอะไรถามได้เลยทีมงานของเราเนี่ยเตรียมพร้อมตอบทุกท่านทันทีเลยโอเคคนดูเบื่อง่ายการทำ Facebook Live เนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ตอนแรกทำมันจะมีกรณีนี้ด้วยนะคะทำไปตอนแรกหูคนดูหวือหวาเข้ามาชมต่อมาคนดูลดน้อยลงไปเรื่อยกรณีนี้คือมันจะอยู่กับคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ก็คือสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจะต้องไม่น่าเบื่อมันจะต้องมีลูกเล่นมีกลเม็ดที่ทำยังไงก็ได้ให้คนดูเราเนี่ยไม่เบื่อกับคอนเทนต์ของเรานะคะและปัจจุบันค่ะอย่างเช่นคลาสนี้ถ้าจบออกไปแล้วหมายความว่า
หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าจะมีคนอีกประมาณ1,000 กว่าคนสามารถทำ Facebook Live ได้มันก็จะเกิดการไลฟ์กันหลายจำนวนมากมันก็เกิดคู่แข่งมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ Facebook Live อะค่ะมันก็อาจจะทำให้ยอดคนดูลดน้อยลงเพราะว่าเขาก็ติดตามช่องอื่นหรือตอนนี้มีไลฟ์เขาก็ดูอย่างอื่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจขายสินค้าเหมือนกันอันนั้นก็ไลฟ์อันนี้ก็ไลฟ์เราจะแย่งลูกค้ากันยังไงเดี๋ยวเรามีเทคนิคตอนบ่ายมาให้ด้วยนะคะว่าเราจะดึงลูกค้ามาจากที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือเวลาที่เราทำไลฟ์เนี่ยเราจะต้องดึงดูดคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาก็คืออย่างที่มิ้มบอกค่ะเทคนิคที่แรกที่แชร์ไปตอนเช้านะคะก็คือมองเลนไม่มองตัวเองบนหน้าจออย่างเช่นบางคนดูไลฟ์ผ่านมือถือแล้วฟลิปหน้าจอมาเห็นตัวเองก็มองแต่หน้าตัวเองต้องมองเลนนะคะถ้ามองเลนมันจะเหมือนเราคอนเซนเทรตกับผู้ชมแล้วก็มีการถามคำถามเพื่อเช็คว่าเขายังอยู่กับเราไหมนะคะโอเคแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะสำคัญเลยอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องดีนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องดีมากๆเลยในเรื่องของการทำ Facebook Live ไม่ว่าคุณจะไลฟ์ด้วยมือถือหรือไลฟ์ด้วยคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามสัญญาณเน็ตต้องดีมีคำถามมาว่าแล้วสัญญาณเน็ตดีมันควรเป็นดีที่เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าไลฟ์อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราทำไลฟ์อยู่คนอื่นห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเลยไหมคำตอบเลยนะคะก็คือสัญญาณเน็ตเช็คยังไงจริงๆขั้นต่ำของแพ็กเกจของค่ายต่างๆก็สามารถใช้ไลฟ์ได้มือถือทั่วไปก็สามารถใช้ไลฟ์ได้แล้วคำถามก็คือถ้าเราไลฟ์ที่บ้านแล้วเราใช้ Wi-Fi นะคะในการไลฟ์เราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเปิดหน้ามีมาเป็น2จอค่ะเวลาที่เราไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะเวลาที่เราไลฟ์อยู่ที่บ้านแล้วคนอื่นห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเลยไหมเวลาที่ใช้ไลฟ์อะค่ะมันจะใช้เคยเห็นอินเทอร์เน็ตนะคะ30100/30แบบเนี้ย1,000/1,000/200อะไรก็ตามที่เป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะเป็นค่าดาวน์โหลดกับค่าอัปโหลดการทำ Facebook Live จะใช้ค่าอัปโหลดนะคะไม่ใช่ใช้ค่าดาวน์โหลดเวลาที่เราทำอยู่ที่บ้านเราใช้ค่าอะไรคะในการส่ง Facebook Live ขึ้นไปอัปโหลดคือดันภาพจาก Facebook Live นี่ขึ้นไปแต่ถ้าคนอื่นไม่ได้ไลฟ์อยู่ในจุดเดียวกันนะคะก็คือไม่ได้ใช้ค่าอัปโหลดก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ปกติเพราะมันอาจจะไปรบกวนค่าดาวน์โหลดมากกว่านะคะเช่นตอนนั้นมิ้มใช้สัญญาณ Wi-Fi ไม่ได้ต่อสายแลนเลยนะคะในบ้านมิ้มเป็นคนเดียวที่อัปโหลดสตรีมมิ่ง Facebook ขึ้นไปแต่คนอื่นอีก 7-8 คนนะคะก็ชม Facebook Live ที่มิ้มไลฟ์อยู่ณขณะนี้สัญญาณก็ไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะมันเป็นค่าของในเรื่องของค่าดาวน์โหลดนะคะเพราะเขาชมภาพเขาเป็นค่าดาวน์โหลดแทนสัญญาณเน็ตต้องดีแล้วก็เรารู้ค่าของมันแล้วนะคะว่าจริงๆเวลาที่เราไลฟ์อยู่ถ้าเราเป็นคนเดียวที่ไลฟ์อยู่ในบ้านนะคะก็สามารถคนอื่นก็ยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เนาะแต่ว่าถ้าใครจะไลฟ์แบบคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำคัญจริงๆค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะสวิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการไลฟ์ใช้สายแลนดีที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูไลฟ์ซักเซสเคสแป๊บหนึ่งค่ะเปิดม่านขึ้นมาเราคงจะคุ้นๆหลายๆคนในนี้นะคะที่เป็นซักเซสเคสในเรื่องของการทำ Facebook Live ไม่ว่าจะเป็นคุณวูดดี้เองที่ตอนนี้โอ้โหยอดคนติดตามบน Facebook จำนวนมหาศาลฮัสซันเองขายปลาก็มาด้วยฮัสซันเป็นไงคะพ่อค้าขายปลาอาหารทะเลตากแห้งเป็นไงคะก็ประสบความสำเร็จจากการทำ Facebook Live เคยมีเคสที่มิมเอามาสอนนักเรียนในคลาสที่มาเรียนแบบว่าออฟไลน์นะคะเคยเดากันว่าฮัสซันขายปลาทูได้ตัวละเท่าไหร่เรียกกันว่าเดากันไม่ถูกเลยล่ะค่ะฮัสซันเคยขายปลาทูได้ตัวละ 20,000 นะคะเป็นไงคะขายดีมากๆเลยในเรื่องของการทำ Facebook Live ขายทั่วไปถ้าเราไปวางขายปลาทูตัวละ 20,000 จะมีใครซื้อมั้ยคะแต่นี่ซื้อกันแบบโอ้โหบิดราคากันแบบจนถึงราคาปลาทูเนี่ยไปถึง 20,000 กันเลยทีเดียวคนสวยๆข้างหลังนั้นจำได้มั้ยคะเจ๊น้ำนะคะที่เคยขายเสื้อผ้าจริงๆถ้าเป็นเคสออฟไลน์เนี่ยมีเคสของเจ๊น้ำให้ดูด้วยนะคะต้องขออนุญาตนำภาพของ Success Case มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่อนุญาตนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลในการทำ Facebook Live ให้กับหลายๆคนเป็น inspiration เป็นเหมือนตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากมาทำ channel ของตัวเองแล้วก็ดูจากวิธีการทำของเขาที่ประสบความสำเร็จนะคะนั่นเน็กเป็นไงคะ
นาเน็กตอนนี้นะคะเปิดสายรับสายกันแบบเขาเรียกว่านาเน็กเนี่ยแบบโหเป็นฮีโร่ของหลายๆคนในการที่ปรึกษาปัญหาชีวิตเขาให้คติแง่คิดดีมากแล้วรายการเขามีแฟนเพจติดตามจำนวนเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะของนาเน็กเดี๋ยวเรามาถึงในเรื่องของการเพิ่มจำนวนคนดูนะคะขออนุญาตแบบเลยเวลาไปนิดนึงหรือว่าทุกคนอยากจบแล้วคะไม่อยากรู้ว่าวิธีการเพิ่มจำนวนคนดูทำยังไงทุกคนอยากจบเลยไหมคะขอเพิ่มเวลาเดี๋ยวมีแรปอัพให้อีกนิดนึงนะคะว่าวิธีการเพิ่มจำนวนคนดูทำยังไงวิธีการเพิ่มจำนวนคนดูนะคะมันมีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงินสำหรับวันนี้ใครหลายๆคนสายเปย์และใครหลายๆคนอยากจะแบบว่าตัดเข็มขัดนิดนึงในช่วงภาวะโควิดวิกฤตในภาวะวิกฤตโควิด19แบบนี้นะคะเรามีมา2วิธีเลยค่ะวิธีแรกนะคะวิธีเสียสตังค์อย่างที่มิ้มบอกค่ะเวลาที่เราทำ Facebook โพสต์โอ้โหวันนั้นเราทำรายการขายสินค้าดีมากโปรดักชั่นดีมากต่อโอ้โหพูดวันนั้นดีมากเลยเราสามารถโปรโมทโพสต์นี้ออกไปได้นะคะเราสามารถโปรโมทโพสต์ที่เป็น Facebook Live ออกไปได้แต่วิธีการโปรโมทโพสต์ของ Facebook Live จะต้องจบไลฟ์ก่อนนะคะขณะที่เราไลฟ์อยู่เราไม่สามารถโปรโมทได้นะคะมันจะขึ้นว่าการโปรโมทไม่พร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถโปรโมทได้ก็ต่อเมื่อคุณจบไลฟ์แล้วคุณกดโปรโมทออกไปใครที่ทำวิดีโอวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะเหมือนทำวิดีโอก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราทำสกู๊ปรายการสั้นๆแบบเป็นไลฟ์สัก5นาทีเพื่อที่เราจะเก็บเป็นวิดีโอเพื่อไปยิงแอดโฆษณาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเงินก็คืออย่างแรกเลยก็คือโปรโมทไอ้เจ้าไลฟ์ที่เราไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะได้เหมือนกันอย่างที่2ก็คือโปรโมทเพจนะคะทำไมถึงต้องโปรโมทเพจโปรโมทเพจจะเป็นการช่วยเพิ่มฐานคนดูให้กับเพจของคุณวันนี้ถ้าเพจของคุณมีจำนวนคนดูคนติดตามน้อยแน่นอนว่าเวลาที่คุณทำ Facebook Live คนก็จะน้อยเหมือนกันเหมือนคุณพูดคนเดียวอะค่ะเราไม่มีคนมาอินเทอร์แอคทีฟกับคุณไม่มีคนมาคอมเมนต์มาโต้ตอบกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่ม Facebook โปรโมทเพจออกไปมันก็จะเป็นการเพิ่มฐานคนดูในเรื่องของการทำไลฟ์และอีกทางนึงก็เพิ่มฐานคนซื้อสินค้าในอนาคตได้อีกนะคะแบบไม่เสียเงินมิ้มทำแล้ววันนี้ไม่เสียเงินคือให้ทุกคนช่วยแชร์ไปยัง Facebook ส่วนตัวไปยังญาติไปยังพี่น้องไปยังกลุ่มต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มิ้มให้ทุกท่านกดทุกท่านแชร์ไปแล้วนะคะคนละ1แชร์ก็คือแชร์ได้แต่ทุกคนรู้ไหมคะวันตอนที่มิ้มให้แชร์มิ้มย้ำว่าอะไรคะคนละ1แชร์จำได้ไหมคะมิ้มไม่ได้บอกว่าทุกคนแชร์3กลุ่ม3แชร์เหมือนทั่วไปที่ทำกันเพราะอะไรที่มิ้มให้ทุกคนแชร์คนละ1แชร์เพราะว่ามิ้มกันไม่ให้ทุกคนโดนบล็อกเพราะว่าตอนนี้นะคะ Facebook ภายใน10นาทีคุณสามารถแชร์ได้แค่1ที่เท่านั้นถ้าภายใน10นาทีนั้นคุณแชร์มากกว่า1ที่อนาคต Facebook ของคุณจะโดนบล็อกนะคะเคยมีมาแล้วนะคะลูกค้าของมิ้มเวลาที่เขาทำรายการไลฟ์แล้วเขาก็โอ้โหแชร์เยอะมากแชร์ไปยังเพจส่วนตัวแชร์ไปยัง Facebook กลุ่มแชร์นู่นแชร์ไปนี่ Facebook บล็อกเขาทันทีเลยคำถามเขาก็คือคุณมิ้มจะทำยังไงดี Facebook โดนบล็อกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถแชร์ได้มันกดแชร์ไม่ได้แล้วมิ้มก็เลยบอกว่าจริงๆมันเป็นนโยบายของ Facebook ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมิ้มก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่จริงๆ Facebook เดี๋ยวเขาก็กลับมาอันบล็อกให้นะคะแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมการแชร์ถี่ๆแบบนี้ซ้ำบล็อกแล้วเขาอาจจะแบนการแชร์ของเราในอนาคตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นภายใน10นาทีแชร์แค่1แชร์เท่านั้นนะคะอย่าแชร์เยอะเพื่อกันที่ Facebook ของเราเนี่ยมันจะไม่โดนบล็อกนะคะแบบไม่เสียเงินต่อมาเมื่อกี้ที่มิมพูดแล้วนะคะก็แชร์ไปยังกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นช่วยให้ดึงดูดเรื่องของเรามากยิ่งขึ้นเช่นสมมติวันนี้เราขายเสื้อผ้าเราก็แชร์ไปยังกลุ่มของคนที่เขาสนใจเสื้อผ้าเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราแชร์ไปที่ Facebook ของเพื่อนหรือแชร์ไปที่ญาติของเราเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้แต่เราขายเสื้อผ้าอยู่ถ้าเราแชร์ไปยังกลุ่มที่เขาซื้อขายเสื้อผ้ากันอยู่หมายความว่าคนในกลุ่มนั้นๆจะมีความสนใจที่เรื่องที่เกี่ยวกับเราขายเช่นตอนนี้หม้อทอดไร้น้ำมันเป็นไงคะกลุ่ม 200,000 กว่าคนแล้วนะคะถ้าใครทำเกี่ยวกับคลิปทำอาหารหรือโพสต์รูปที่ทำอาหารโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วไปกดแชร์ในกลุ่มนั้นเป็นไงคะก็ได้เพิ่มฐานคนที่เขาเรียกว่ามีความสนใจในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นตอนนี้ใครมีอยู่กลุ่มหม้อทอดไร้น้ำมันบ้างไหมคะส่งมาบอกกันหน่อยนะคะอยู่อะไรดีคะหม้อทอดไร้น้ำมันดังมากเลยนะคะณขณะนี้ทุกคนจะเป็นเชฟกันหมดแล้วนะคะโอเค
เราเหลือเทคนิคในการทำไลฟ์นะคะเทคนิคในการทำไลฟ์ซึ่งเป็นเทคนิคจริงๆแต่ว่าช่วงเวลานี้ไม่ทันแล้วอันนี้ไม่ได้แบบว่ามาเพื่อที่จะให้ทุกคนรอเซสชั่นต่อไปแต่ว่ามันไม่ทันแล้วจริงๆนะคะตอนนี้เราต้องกลับไปที่รายการของเราแล้วนะคะเดี๋ยวมิมให้ดูน้ำจิ้มนิดนึงน้ำจิ้มเร็วๆเทคนิคการทำไลฟ์เร็ว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 อันนี้มันคือหัวข้อนี้เลยค่ะทุกคนทั้งหมดนี้เดี๋ยวตอนเซสชั่นที่2เราจะกลับมามันเป็นเทคนิคที่มิ้มใช้จริงๆมันอาจจะดูเหมือนแบบง่ายแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะเวลาที่เราทำไลฟ์แต่ละครั้งนี่คือเทคนิคจริงๆที่มิ้มใช้ตั้งแต่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์องค์กร SME ต่างๆใช้เทคนิคนี้เดี๋ยวเซสชั่นต่อมาดูเทคนิคนี้กันค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเซกชันแรกในเรื่องของการพูดถึง Facebook Live ตัวพื้นฐานต่างๆว่าเราจะต้องเริ่มทำอย่างไรบ้างเนื้อหาคอนเทนต์หรือวิธีการแชร์ออกไปแต่คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาดูในเรื่องของเทคนิคการทำ Facebook Live อย่างที่อาจารย์มิไปห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญว่าจะทำให้ทุกท่านขายสินค้าได้อย่างไรขายให้ปังอย่างไรรวมถึงการพรีเซนต์สินค้าให้น่าสนใจต้องทำอย่างไรบ้างโดยเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาตรงนะคะที่เพจนี้เหมือนเดิมเราขออนุญาตหยุดสตรีมตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว 11 โมงมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ท้ายคลิปมีเรื่องดีๆจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาบอกกันค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ Success Case ที่เคยเข้ามาใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปดูกันซิว่ามี Success Case อะไรบ้างที่น่าสนใจที่จะทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของทุกท่านเชิญรับชมค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาเจอกันตอน 11 นาฬิกาค่ะที่เจอหนักที่สุดก็คือเทรนด์เปลี่ยนจากที่มีคนกลุ่มใหญ่ๆใส่เสื้อผ้าหวานๆกลายเป็นแต่งตัวมินิมอลมากขึ้นสตรีทมากขึ้นแล้วก็เสียลูกค้ากลุ่มใหญ่ไปเลยเหมือนกันเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าวิลาเมื่อก่อนเป็นหมอฟันค่ะแต่ว่าด้วยความที่ชอบแต่งตัวก็จะให้แบบผู้ช่วยถ่ายรูปชุดที่เราใส่มาแต่ละวันแล้วเราก็จะโพสต์ลงในช่องทาง Facebook ก็เริ่มมีเพื่อนมาติดตามแล้วก็บอกชอบเราอยากโตขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ลงทุนกับโครงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอมาถึงปีที่5ที่6มันไม่ทะยานเหมือนที่เราตั้งใจเราก็เลยคิดว่าทางเดียวที่เราจะทะยานได้คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามเทรนด์ปรากฏว่าลูกค้ากลุ่มเดิมเราไม่มาตามเสื้อผ้าล็อตนั้นเราก็ขายไม่ได้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะขายสินค้าหมดก่อนที่จะเหลือเซลล์อะค่ะมันจะต้องมากกว่า 80% นะแต่ว่าคอลเลคชันนั้นอะค่ะมีแค่ 60% อีก 40% เราต้องเซลล์อะค่ะก็ถือว่าเยอะมากสำหรับแบรนด์เราสิ่งที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยได้มากเลยก็คือการให้องค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์และการดีไซน์สินค้าของเราอะค่ะคือมันทำให้เราออกแบบได้เร็วขึ้นทำให้การผลิตอื่นๆมันเร็วขึ้นตามมาความผิดพลาดในการผลิตอะไรเงี้ยก็น้อยลงพอเรามีเวลามากขึ้นเราก็มีเวลาไปทำธุรกิจอื่นแล้วก็ได้รายได้มากขึ้นจะเจอคนรอบข้างมากมายที่แบบอยากทำธุรกิจจังแต่ว่าไม่ทำสักทีหัวใจสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจก็คือเริ่มก้าวแรกนั่นแหละเรายังไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันเป็นไงแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับ